สวัสดีครับผมธนพลเสตพรามและคุณกำลังฟัง Gen C and Classical Music คอเกมห้ามพลาดกับเรื่องราวของดนตรีประกอบวิดีโอเกมใน Gen C and Classical Music กับมุกนัฐถาควรขจรขบบทเพลงแรกที่จบไปเชื่อว่า คอเกมหลายๆท่านเนี่ยจะต้องคุ้นเคยกับเพลงนี้อย่างแน่นอนแต่ส่วนตัวมุกบอกก่อนว่ามุกเนี่ยไม่ใช่คอเกมขนาดนั้นมุกยังเคยได้ยินเพลงนี้เลยนะถือว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยเดี๋ยวให้อาจารย์ออมเป็นคนบอกดีกว่าว่าเพลงนี้เออเพลงที่เพิ่งได้ยินไปนะครับก็เป็นเพลงที่มาจากซีรีส์เกมที่ดังมากๆ เกมหนึ่งเลยนะครับที่เชื่อว่าถ้าเป็นคอเกมเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะรูะจักกันทั่วโลกก็คือซีรีส์เกม RPG ที่ชื่อว่า Final Fantasy นั่นเองนะครับ<อ>ก็เป็นเพลงเมนทีมเป็นทีมหลักนะครับที่ความจริงแล้วเนี่ยก็หลายคนทั่วโลกก็น่าจะเพิ่งเคยยินกันไปด้วยนะฮะถึงแม้จะไม่ใช่คอเกมก็ตามเนะเพราะว่ามันเพิ่งถูกเปิดในพิธีเปิดนะครับโอล<า>ิมปิกโตเกียวนะครับ2020แต่มาจัดเอาเอา <2000 S 1> หลังจากนั้น<อ> <laughs> นะครับครับผม คือฟังแล้วแบบตอนแรกนี่งงเลยนะเอานี่เพลงเกมเหรอเหมือนเพลงออเคสตราทั่วๆไปเลยใช่ไหมคะเนาะใช่ไหมะฮะก็ฟังดูแล้วเออมันจริงจังใช่ไหมเออบางทีเวลารเราพูดคาว่าเพลงเกมอะเวลาเราพูดคาว่าเพลงเกมบางทีคือถ้าเป็นแบบคนที่แบบไม่เคยเล่นมาก,ก่อนอยู่นอกวงการกมากๆก็อ,อาจจะไม่ได้มไม่ได้คิดว่ามันจะซ <c oughs> ีรีสอะไรก็อาจจะเป็นอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแบบแบบน่ารักน่ารักของเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะต่ปรากฏว่าเอยแบบเพลงแอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามี มันก็จริงจังแต่ว่ายังมีความสนุกสนานมากกว่านี้มั้งอ่าก็บางทีก็อาจจะนึกไปถึงพวกอะไรที่มันแบบเน้นสนุกสนุกใช่ไหมแบบว่าเน้นเน้นแบบเน้นวันเทิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าเออพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยแบบโหมันเป็น serious business นะมันจริงจังหรือว่ามันถูกเขียนขึ้นมาโดยโหเทคนิคการเขียนเพลงที่มันแบบซับซ้อนวิจิตรพิสดารก็คงไม่ไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่ามันก็ใช้สกิลแบบคนเขียนเพลงคลาสสิกอะครับเนี่ยวันนี้เราจะได้มาพูดถึงกันว่า ความจริงแล้วเพลงเกมเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่หลายๆคนคิดมากเลยอย่างน้อยๆมุกค,คนนึงที่จะได้ไขข้อข้องใจว่าเอ๊ะทำไมเพลงเกมถึงเป็นที่ฮอตฮิตถึงโด่งดังมากขนาดนี้วันนี้อาจารย์อมจะมาพูดคุยกับเราเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีอาจารย์อมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อมดอกเตอรธนพลเ์เพรามเน้ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย <laughs> กับมาอีกครั้งนะครับครับพี่สามสี่ห้าประมาณนั้นนะครับอาจารย์อมเคยพูดถึงเมื่อกี้ผู้พูดไปเองว่าดนตรีอนิเมะเนาะดนตรีอนิเมะใช่ใช่อันนั้นสนุกมากเลยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบต้องไปลองย้อนฟังกันดูแล้วก็อาจารย์อมเคยพากันได้เราไปเที่ยวเวนิสใช่ไหมใช่ครับที่เวนิสอ่าพูดแล้วก็มีตอนที่พูดถึงดนตรีกับคริสต์มาสด้วยอ่าใช่มีคริสต์มาสด้วย หลายตอนจริงๆแล้วก็มาตอนนี้ที่จะมาพูดถึงดนตรีประกอบวิดีโอเกมตอนเด็กๆก,ก็เล่นนะฮะเล่นถ้าจะบอกว่ามีความติดเกมนี่มันก็จะมีควาว่าติดเกมมันก็มีหลายระดับเนาะแล้วก็อาจจะระดับกล <c oughs> างๆอ่าระดับกลางๆก็อเอา่ามีประสบการณ์แล้วกันประสบการณ์เล่น <c oughs> เกมแล้วก็อาจจะเป็นแฟนของเกมบางเกมนะฮะอยู่จำนวนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมมุกนี่เล่นน้อยมากเลยเล่นแต่อะไรแบบน่นนารักน่ารัก Mario เงี้ยมุกเล่นค่ะ มาริโอใช่ไหมมาริโอนี่ก็หลายคน,นก็น่าจะเคยเล่นเนาะนะครับแบบสมัยเล่นเกมบอยค่ะทุกคนต้องเคยเล่น Mario, มาริโอะมว่าเตอร์ติสนี่นับใช่ไหม <laughs> อ๋ยนับนะฮะ <laughs> ก็เป็น<อ>ก็วิดีโอเกมเนาะแล้วก็นับกันหมดเลยเราเริ่มจากตรงไหนดีวันนี้เอ้เมื่อกี้เราพูดถึงโอลิมปิกไปเนาะใช่ไหมนิดนึงเราเกินนิดนึงแล้วกันว่าเพราะเออตอนโอลิมปิกนี่มันฮือฮามากเลยนะถ้าตอนถ่ายทอดสดอ่ะผมก็จําได้คือตอนวันนั้นตอนแรกไม่ได้ดูไม่ได้ดูอยู่นะคือเหมือนกับทําอะไรสักอย่างอยู่นี่แหละแล้วก็ เรียกว่ามีเพื่อนๆหลายคนเลยทีเดียวที่เฟซมาหลังไหม่ว่าจย์นจาจยนดูอยู่เปล่าเนี่ยรีบเออเรียกตัวเรียกตัวเลยเรียนเชิญมาช่วยดูหน่อยครับคือมันจริงก็จริงจังมากเพราะว่ามันกลายเป็นว่าตอนที่นักเออนักกีฬาจากทุกประเทศจะมาเดินเข้ามาในสนามในพิธีเปิดอ่ะเพลงที่มันถูกเปิดเพื่อประกอบนะบการถ่ายทอดสดต,ตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ามันคือเพลงดังจากวิดีโอเกมคลาสสิกทั้งหลายนะครับของญี่ปุ่น เออจับมาเรียงกันของหลายๆค่ายเลยจับเอามาเรียงกันเป็นที่แบบว่าโหเปิดเปิดปุ๊บเนี่ยแฟนเกมเกมนั้นเนี่ยจะแบบโหแทบจะครีเอทกันขึ้นมาเลยทีเดียวจริงๆล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะเห็นภาพอะไรแบบนี้ว่าในในอีเวนต์ระดับโลกเนาะใช่ไหมที่กลายเป็นว่าเพลงที่มันถูกเปิดมันไม่ใช่เพลงปลุกใจมันไม่ใช่เพลงรักชาติมันไม่ใช่เพลงเพลงนักกีฬาใดๆแต่มันคือเพลงจากวิดีโอเกมเออนี่มันน่าคิดนะตอนนั้นใช่ไหมมันมันน่าคิดว่าว่ามันเป็นฝัน สัญญาสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างใช่ไหมว่าเอ้ยบางคนก็มองว่าอันนี้แหละมันมันมันคือสิ่งที่ญี่ปุ่นมองว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเองใช่ไหมฮะเออตอนนี้เขาฮิตเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันอยู่ใช่ไหมซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่าเฮ้ยโหคนทั่วโลกมันมันไม่รู้จักถึงไม่รู้จักก็ถึงเวลาต้องรู้จักแล้วละอะไรผ่านงานอลิตป <Atlantic, S 1> ิกอะไรเนี้ยครับใช่ไหมกก็เป็นคนหนึ่งเลยที่โดนซอฟต์พาวเวอร์อันนี้เข้าไปนะคะ ซึ่งก็เรียกได้ว่ามันก็มีหลายหลายเพลงที่มันโอ้โหมันมันติดหูมันเป็นที่คุ้นเคยเป็นที่รู้จักแล้วจริงๆแล้วสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่หลายๆคนเนี่ยผูกพันกับกับ,ก,บกับเพลงเหล่านี้เราก็ต้องเข้าใจนะอันนี้ก็ต้องอธิบายให้กับท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ใช่คอเกมนะฮะได,ได้ได้ฟังด้วยว่าคนเล่นเกมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะผูกพันกับไอ้พวกดนตรีประกอบหรือซาประกอบพวกนี้มากลองลองนึกภาพมันก็ได้ฮะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเรา,เราดูละครก็ได้มันก็จะมีไตเติ้ลเพลงใช่ไหมที่แบบทุกครั้งที่เรา เราดูละครหรือเราดูการ์ตูนอะไรที่มันเป็นซีรีส์ๆอะครับสมัยที่ยังไม่มีไอ้ระบบกดค่ามาน,นะสมัยที่เราต้องต้องดูดูฉากกดเข้าใช่ไหม <c oughs> เพลงไตเติลทั้งหลายอะก่อน <c oughs> จะดูสมมติว่ามันซีซีรีส์ในห้าสิบตอนน่ยเราก็ต้องฟังเพลงเนี้ยห้าสิบรอบก่อนที่ละครหรือซีรีส์จะเริ่มซึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ย <c oughs> เพลงพวกนี้ก็ยังวนเวียนกลับมาประกอบอยู่ในฉากด้วยใช่ไหมครับบางทีอซึ่งไอการที่เรามีประสบการณ์ร่วมกับภาพเหล่าเนี้แล้วเสียงพวกนี้มันก็ อยู่ในนั้นใช่ไหมแล้วเราก็จะเรียกว่าเสพมันฟังมันแล้วมันก็จะอาจจะไปสัมพันธ์กับเหตุการณ์บางเหตุการณ์เช่นเอ้ยตรงนี้นางเอกตายแล้วเราปรากฏว่าเราก็ตราตรึงกับมันมากแล้วเพลงนี้ก็ขึ้นพอดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันก็ทําให้บางทีในเวลาต่อๆมานะฮะเราก็พอได้ยินฟังเพลงนี้นก็จะอ้าวฉากนี้ก็มาฉากนั้นก็มา <100 S 1> อะไรอย่างเงี้ยนยัวเลยอันน,น,นี้อันนี้ถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยเคยเคยคุยกับเพื่อนเหมือนกันคือเราโตมากับยุคที่แบบมีพวก กระตูนช่องเกา้ากระตูนน่ะที่มันเป็นพวกอะไรดากกอนบอลเซลเลอร์มูนอะไรพวกนั้นใช่ไหมโดเลโมอนออ <laughs> คือโดเลโมอนอะไรเงี้ยคือจริงอย่างต้องยกตัวอย่างเรื่องเซเลอร์มูนเนี่ยเซเลอร์มูนนี่เป็นเป็นตัวอย่างชัดเจนมากเลยเพราะว่ามันเป็นฉากที่มันจะมีแพทเทิร์นเหมือนกันอันนี้อันนี้คือตระกูลถ้าเทียบกับพวกตระกูลซีรีส์แบบแบบเป็นคนแสดงเ่ะเป็นตระกูลเซนไตเซนไตนี่มันคือตระกูลที่เป็นแบบพวกขบวนการ5้าสีนึกออกไหมที่มันมีพวกเลนเจอร์เลนเจอร์เอออะไรอย่างงั้นพวก5้าสีเนี่ยที่ที้พ ไอไอไอการ์ตูนพวกเนี้หรือฟีลี่พวกนี้มันจะมีพทเทินใช่ไหมว่าในหนึ่งตอนมันต้องเปิดมาเป็นเหตุการณ์ปกติอ่าเสร็จแล้วต้องมีตัวร้ายโผล่มาเสร็จแล้วพระ<อ>เอกนางเอกก็ต้องแปลงร่างไปสู้กับตัวร้ายยิงท่าไมา้ตายอ่ามันจะเป็นพทเทินอย่างนี้หมดเลยอ่าทีนี้การ์ตูนอย่างเซเลอร์เฟเลอร์มูนเนีเ่ยมันก็จะล้อตามขนบอันนี้มาใช่ไหมครับก็จะเป็นอ่าตอนเริ่มต้นก็จะเป็นแบบผู้หญิงห้าคนอะไรเงี้ยอ่าตอนตอนต้นนะแล้วก็จะพทเทินเป็นอย่างี้เปิดมาเป็นเหตุการณ์ชีวิตประจําาวัััันกกพมมีตร้ยโผา แล้วก็เอาอ,อสวินก็ต้องแปงลงร่างออกไปฟู้แล้วก็ปล่อยท่าไม้ตายทีนี้นเหตุการณ์เหล่าที่เป็นลำดับแพทเทิร์นเหล่านี้มันจะมีดนตรีประกอบเข้าไปนึกออกไหมฮะเช่นตัวละครนี้แปงลงร่างก็จะมีทํานองของคนนี้ตัวละครนี้แปงลงร่างมีํำนองของตำนองของคนนี้ขึ้นมาดังนั้นน่ะไอคนที่ดูเนี่ยครับก็จะจําได้คือถ้าดูไปซีรีส์ยาวยๆอย่างเฟือละมูเนี่ยโหห้าสิบตอนร้อยตอนเงี้ยพอดูไปเรื่อยๆก็จะต้องมีภาพอยู่ในหัวใช่ไหมมีเสียงอยู่ในหัวอะไรเงี้ยอซึ่งซึ่งก็ เชื่อว่าหลายๆคน,นโตมาแล้วนี่ก็ยังจําได้อยู่ดินเพลงขึ้นปุ๊บอ้าภาพมาแล้วว่านี่คืออะไรใช่ไหมอันนี้ใช่ใชซึ่งซิงวิดีโอเกมเนี่ยมันก็มันก็เป็นลักษณะเดียวกันหรืออาจจะหนักกว่านั้นด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวิดีโอเกมเนี่ยนะฮะมันมีหลายประเภทเนาะบางประเภทเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอเกมที่เป็นเนื้อเรื่องยาว,ยาว เป็นเนื้อเรื่องยาวๆบางทีอะมันเราเหมือนเราจะเป็นคนเข้าไปท่องโลกในนั้นสมมติเราอาจจะเล่นเล่น,ลนตัวพระเอกแล้วเราก็ออกไปไปจนโลกใช่ไหมฮะใน<ช>การผจญโลกเนี่ยบางทีอะถ้าในในภาษาของเกมอะมันจะมีฉากประเภทที่เราเรียกว่าเวิล์มแบ็คนี่คือการที่ยกตัวอย่างเช่นเราท่องโลกแล้วเราเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วระหว่างเดินทางหมู่บ้านเราก็ต้องออกไปอยู่ในใน ฉากโล่งๆที่เป็นป่าเป็นเขาเป็นแม่น้ําเพื่อเดินทางใช่ไหมฮะเราเปรียบเทียบเหมือนกับเราเป็นนักเดินทางสมัยก่อนอะ่ะที่แม้เราจะเดินทางจากจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งก็จะต้องเดินเท้าผ่านป่าผ่าน,ผ,านผ่านแม่น้ำำานําลาธารใช่ไหม <c oughs> อ่าทีเนี้ยดนตรีพวกเนี้ก็จะถูกออกแบบมานะฮะเ <c oughs> ช่นเช่นว่าระหว่างเราเดินทางอยู่ในฉากเวิร์มแบบเนี้ยเราได้ยินทํานองเพลงที่มันวนไปเรื่อยเรื่อยนึกไหมวันน <c oughs> <อ>ีก็ได้ยินมัน ยาวนานบางทีอยู่หลายนาทีแล้วก็บางทีทั้งเพลงทั้งทั้งเกมเนี่ยบางเกมเนี่ยใช้เวลาเล่นส0มสชั่วโมงห0สิบชั่วโมงบางคนบ้า,บาๆหน่อยก็เล่นเป็นร้อยชั่วโมงก็ต้องฟังเพลงเหล่านี้วนไปเรื่อยๆหรือ,อวันนี้เราหลงทางหลงทางอยู่ในเมืองนี้ดนตรีประกอบเมืองนี้มันก็จะอยู่ในกีฉากไปเรื่อยๆวนไปใช่ไหมคอ่าวนไป,นไปใช่ซึ่งอันนี้มันทําให้คนที่เป็นแฟนแฟนหนังแฟนซีรีส์แฟนการ์ตูนแฟนเกมเนี่ยเห็นภาพฟังเพลงแล้วมันเอ้ยมันเห็นภาพขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะผูกพันเพราะเราฟังมันกรอกหูไปเรื่อยๆนะฮะดัง,<อ>งนั้นเนี่ยมันก็เลย<า>เป็นใช่ไหมทีนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมหลายๆคนถึงได้แบบผูกพันกับเพลงเหล่านี้ใช่ไหมครับทีนี้ต้องถามว่าแล้วแล้วเพลงนี่คือมันก็เราต้องเราต้องย้อนกลับไปถึงอดีตเลย่ะคะว่าแบบแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะก่อนจะมาเป็นอย่างนี้มันเป็นแบบไหนมาก่อนใช่ใช่คือทุกวันเนี้ยทุกวันนี้คนถ้าเกิดว่าเด็กๆที่โตมาเล่นเกมในยุคนี้จะพบว่า ทุกอย่างมันดูมันดูเรียกว่ามันดูจริงจังมันดูมันดูยิ่งใหญ่ไปหมดแล้วเวลาจะเห็นเกมที่แบบโหเสียงมันนี้มันแทบจะเป็นออเคสตราเต็มเต็มใช่ไหมฮะเพลงเพลงคือเพลงมันจริงจังอ่ะมันเสียงเสียงมันดีดีอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งขนาดเกมมือถือสมัยนี้โอ้โหดนตรีประกอบมันยังแบบจริงจังมากๆเลยมันไม่ได้แบบปุกปิกปุกปิกเนาะเทียบเทียบกับไม่เหมือนเกมงูสมัยก่อนอ่ะสามสามหนึ่งศูนย์เออ เอาง่ายๆถ้าเรานึกถึงเกมสมัยก่อนนะถ้าเกิดเราเล่นเกมแบบโซลิแทอร์อ่าในเกมมือถือบางคนอาจจะยังยังเห็นอยู่ไอเกมพลิกไพ่อ่ะครับโซลิแทร์ huh. คือไอเกมที่ที่มันพลิกไพ่แล้วก็เอาสีที่ไม่เหมือนกันไปนเรียงกันตามตัวเลข uh huh. ใช่ไหมอ่า uh huh. ทีเนี้ยเอ่ยุคแรกๆมันก็จะเสียงอย่างนั้นนะฮะเสียงที่มันเป็นเป็นแบบเสียงเอฟเฟกง่ายๆแบบเสียงแล้วพลิกไพ่เสียงแ uh huh. ล้จั่วไพ่ใช่อ่าเนื้อออกไหมอ่าทีนี้ก็เลยเรียกว่าวันเนี้ยวันนี้อะไรเราเกินกันมายาวนะวันเนี้ยสิ่งที่อยากจะชวนมาพูดคุยครับก็คือเรื่องราวของ เอ่อดนตรีประกอบวิดีโอเกมโดยที่เราอาจจะเกริ่นกันนิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของมันอ่ะก่อนที่มันจะมาจริงจังขนาดเนี้ยที่แบบว่าน้องๆหลายคนที่อาจจะเออได้มาเล่นเกมในยุคนี้พูดเหมือนเราแก่แลวเนาะก็เอ่อหลา,ยาอยู่มาหลายหลายยุคละกันนะ <c oughs> เรา <c oughs> เราเห็นเครื่องเกมมาหลายยุคเอางี้ดีกว่าะนะครับเราเห็นเครื่องเกมมาหลายยุคล้วก็อาจจะพอเล่าให้ฟังได้นิดหน่อยนะว่าก่อนที่มันจะมาจริงจังมากๆขนาดเนี้ยมันเคยเป็นยังไงมาก่อนนะมันเคยเป็นยังไงมาก่อนซึ่ง มันก็ต้องย้อนกลับไปอตอนนี้ก็ขอย้อนนะฮะลองย้อนกลับไปนิดนึง,<า>งว่าทาแมชชีนกลับไปกันนะคะนั่งทางแมชชีนกลับไปนะครับเรากำลังโุ้ยถ้าจริงๆถ้าจะพูดถึงเครื่องแรกๆเนี่ยก็ต้องไปแถวๆยุคสงครามโลกครั้งที่สองเลยอะอ,อันนี้นานนิดนึงนะแต่ว่าเครื่องยุคตอนนั้นนะ่ะมันก็จะเป็นเครื่องที่มันมันทําอะไรไม่ได้มากหรอกครับก็จะเป็นเครื่องที่มันไม่มีเสียงอยาลรูว่าเทคโนโลยีเสียงนี่มันมันมาไม่นานเนาะใช่ไหมฮะก็คือตอน้นศตรวรรษที่ยี่สิบเพราะหนังนี่มันมีเสียงก็ ไม่นานนะสักร้อยปีมันนี่เองที่หนังมันเพิ่งจะมีเสียงนะดังนั้นเสียง <C uz i> ที่<ต>มัน,นไปอยู่ยในบันบเลงสดอยู่เลยเนาะ <C uz i> ใช่เป็นหนังเงีย้ยเป็นเป็นบันเลงสดอยู่ใช่ไหมฮะเครื่อง <C uz i> ที่มันใช้เล่นเกมแรกๆอะ่ะคือมันก็ต้องพูดถึงด้วยนะว่าเครื่องเล่นเกมแรกๆในเทคโนโลย,ยีมันก็ยังไม่ได้อะไรมากมายถูกไหมนะไอการจะผลิตเสียงขึ้นมามันก็ยัง,ย,งยังไม่ใช่ว่าจะทําได้ไอเสียงแร,แรกๆนี่มันก็เป็นเสียงให้เรานึกถึงแค่เสียงเสียงบีบแบบแบบแบบบีบบีบเล็กๆอ่ะใช่ไหมฮะเออมันเสียงเสียงิ๊บเล็กๆเนี่ย ซึ่งพอมันทําได้แคปปิบเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะอย่างมากก็เกมแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเกมที่คือพูดถึงเกมนี่คืออะไรเกมมันคือการที่เราต้องมีอินเทอร์แอคชันกับอะไรสักอย่างถูกไหมเออพูดง่ายคือคือเหมือนกับว่าเกมนี้มันต้องมีมีประเด็นนะมีจุดประสงค์ว่าเราทําอะไรใช่ไหมมันต้องมีจุดประสงค์คือจะไปตีบอสจะไปทํานู่นทํานี่ใช่ไหมคะใช่คือเหมือนกับว่าถ้าเราเดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเกมเกมไหมไม่รู้สิ เอาเป็นว่าการเล่นเกมเนี่ยมันการที่เราถ้าพูดเป็นภาษาสมัยใหม่เนี่ยเราจะเห็นภาพว่าอนนึกถึงอนิเมะเรื่องเรื่องล่าสุดเรื่องเบลอย่างเงี้ยไม่รู้มีใครได้ไปดูอย่างเบลถ้าเก่ากว่านั้นหน่อยก็ซอสอาร์ตออนไลน์คือการที่เราเหมือนกับว่าใส่แว่นปุ๊บแล้วเรามีอวตารอยู่ในโลกเสมือนประมาณอย่างง้นนะคือการเล่นเกมมันคือการที่เรามีอีกตัวตนหนึง่งอยู่ในโลกหลังจออย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมพอคุณยังไมพอเข้าใจอ่า เออเหมือนกันเรานั่งอยู่หน้าจอแล้วเรากําลังควบคุมตัวเราอีกคนหนึ่งที่อยู่ในโลกหลังจอโลกในจอประ,ะมาณอย่างนั้น,นครับทีเนี้ยไอตัวเราที่อยู่ในโลกในจอเนี่ยมันก็ต้องทําอะไรสักอย่างในนั้นนะอาจจะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเจอใครเดินไปเก็บของหรือว่าเราจะเล่นเกมกีฬากาันตีเทนนิสอ่าสมมุติใช่ไหมฮะทีนี้ไอเกมยุคแรกเนี่ยนะฮะไอเกมยุคแรกๆในมีอยู่เกมหนึ่งเนี่ยก็ชื่อเทนนิส f o ร์ทูนะครับเกมปีหนึ่งเก้าห้าแปดเกมนี้เอาง่ายๆเลยก็เหมือนกับว่า เราก็ตีเทนนิสอะเราก็เราก็แค่ขยับขยับเคอร์เซอร์ของเราเนี่ยไปไปรับลูกไปตีลูกรับลูกอย่างเงี้ยอ่ะดังนั้นไอเสียงแรกๆอะไอบ๊บแรกๆเนี่ยมันก็คือบ๊บที่แบบอ่ะลูกตกกระทบแร็กเก็ตเราลูกตกกระทบพื้นอ่ะนึกออกไหมก็จะตกะตกทีก็บ๊บทีหนึ่งตกทีก็บ๊บทีหนึ่งเมอนเสียงกระแทกว่างั้นอ่ะเหมือนเสียงกระแทกอะไรเงีง้ยเพื่อมันก็ทําให้เราได้รู้สึกนะมันมีอิมแพกใช่ไหมว่ามันมันว่ามันมันมีอิมแพกพอพอมันมันมีอะไรมีลูกไปกระทบ กระทบ in, ทีหนึ่งก็ปิ๊บทีหนึ่งใช่ไหมมันเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมนะในแง่หนึ่งอ่ะ้องนึกถึงว่าอย่างอย่างเกมสมัยเนี้ยไอไอไอจอยสติ๊กที่เราจับเนี mm ่ยฮะใช่ไหมเวลาเล่นเกมเนี่ยเราจะคอนโทรลอย่างเล่น p พ a y s t a t i o n สมมุต mm ินะเราก็จะมีจอยสติ๊กที่เราถือไว้ในมือเออไอสมัยใหม่ๆเนี่ยมันก็จะสั่นได้เนาะใช่พอมันสั่นเนี่ยมันมันทำให้เรามีประสบการณ์ร่วมไงเช่นแบบว่าเฮ้ยตัวละครเราแบบเฮ้ยเราโดนฟันปึ้งแล้วจอยเราก็สั่นเงี้ยเออรู้สุกเหมือนเราโดนฟันไปด้วย สี่มิติเนาะวลล่าสุดนี่ผมล่าสุดที่ผมไปดูหนังในโรงนะไปดูไปดูหนังเรื่องนึงในโรงแล้วก็เป็นเป็นโรงแบบที่มันเก้าอี้มันขยับได้นะเป็นเป็นเขาเรียกเป็นโฟน 4D ที่เหมือน <4 D. S 1> ว่าเหมือนกับตัวละครขับรถเราก็สั่นไปด้วยแลรถล้ลมเราก็แบบแล้วก็เราเหมือนอารมณ์มันจะกิ้งไปด้วยพอฝนตกก็แบบเอามีลมมาะอะไรเงี้ยคือ,อไอเอฟเฟกต์พวกนี้มันคือทําให้ผู้ฟังมีประสบการณ์ร่วมไงใช่ไหมแต่ว่าไออันเนี้ยมันคือยุคใหม่ๆแหละที่แบบว่ามัน มันประสบการณ์มันถึงเนื้อถึงตัวแต่ยุคแรกๆเนี่ยมันก็ได้อย่างมากก็คือเสียงใช่ไหมว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นสักอย่างแล้วมันมีเสียงออกมาซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นองค์ประกอบสําคัญมากๆเลยว่าไอ้เสียงยุคแรกในเกมเนี่ยมันมีขึ้นมาเพื่อแบบเนี้ยมันเพื่อทําให้คอนเฟิร์มแอคชั่นบางอย่างว่าเออมันมีแอคชั่นสิ่งนี้เกิดขึ้นนะประมาณอย่างนั้นนะครับทีนี้ไอยุคใหม่ๆเนี่ยไอเสียงของแอคชั่นพวกเนี้ยมันก็พัฒนาขึ้นมาโดยที่มันไม่ได้มีแค่ เสียงลูกตกกระทบพื้นแล้วแต่มันก็จะตามพัฒนาการของมันอะว่ายกตัวอ,อย่างเช่นอีกหน่อยเรา,าจะเดินแล้วม,มีเสียงเดินใช่ไหมหรือว่ามีเริ่มมีเสียงลมพัดมีเสียงเก็บของเสียงแล้วก็จะเริ่มกลายเป็นซาว n d e f ฟ e c t ต่างๆเช่นเวลาเราขยับมเ,บเามาส์เลื่อนคําสั่งขยับเคอร์เซอร์เลื่อนคําสั่งต่างๆใช่ไหมเลื่อนเลื่อนจากคาสั่งหนึ่งเป็นคำสั่งก็จะเริ่มมีมีเสียงตึ๊ก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 ก็คือแบบเป็นการนเฟ f i r ม a อคชั่นะระหว่างผู้เล่นทาให้ผู้เล่นกับ โลกโลนอกนอกนอกจอกับโลกในจอเนี่ยมันมันเชื่อมต่อกันได้มากขึ้นนะครับทีเนี้ยใช่ทีเนี้ยอ่ะก็ย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะฮะว่าไอง,งานยุคแรกๆเนี่ยนะฮะงานเสียงของเกมยุคแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเป็นเสียงที่มันสัมพันธ์กับแอคชั่นต่างๆนะฮะทีนี้ไอสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเริ่มจะเข้าไปอยู่ในในวิดีโอเกมนอกจากเสียงแอคชั่นแล้วเนี่ย เสียงสิ่งหนึ่งที่มันตามมาก็คือเสียงประกอบคือเป็นเสียงถ้าภาษาเทคนิคเราเรียกว่าสกอร์เนาะสกอร์หรือแบ็กกราวน์มิวสิกอันางนี้ดีกว่าะแบ็กกราวน์มิวสิกพูดง่ายๆก็คือว่าอย่างในภาพยนตร์อย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบภาพยนตร์เนี่ยมันก็จะมีเสียงเนาะเวลาตัวละครเดินตัวละครพูดใช่ไหมมีเสียงเนาะแล้วก็ในยุคแรกๆมันเป็นหนังเงียบพอยุคหลังๆพอมันเริ่มมีเสียงเนี่ยมันก็เรียกว่าเริ่มมีแบ็กกราวน์มิวสิกเริ่มเอาดนตรีเข้ามาประกอบอ่า เริ่มมีดนตรีประกอบฉากเริ่มทาให้ทําให้หนังมันดูมีความเหนือจริงขึ้นว่นนิดหน่อยนะว่วเออมีดนตรีประกอบฉากด้วยทีนี้เกมเขาก็อยากมีดนตรีประกอบฉากเหมือนกันแต่ว่ายุคแรกๆนี้มันก็จะยังทําอะไรไม่ได้มากมันก็จะใช้เสียงเท่าที่เครื่องฮาร์ดแวร์ก็คือเครื่องอุปกรณ์เล่นเกมไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่ใช้เล่นเกมเนี่ย มันพอจะผลิตออกมาได้ ừ, ซึ่งยุค<ร>แรกๆมันทําได้น้อยใช่ไหมฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังให้ฟังเสียงสักแบบสักสักห้าวิสิวินะอันนี้เป็นเสียงจากเกมที่ชื่อว่าคอมพิวเตอร์เ e นะครับเออเป็นเกมปี1 9ึ่งเกครับอ่างั้นเดี๋ยวไปลองฟังกันดูว่าสมัยนั้น1 9ึ่งมันเป็นยังไงครั <c oughs> ไปต่อกันเลยว่าหลังจากปีหนึ่งแล้วมีพัฒนาการต่อเลยไหมคะอา <ฮะ S 2> จารย์อมอ่นานะฮะใช่คือถ้าเราได้ฟังเมื่อกี้มันก็จะเป็นเสียงที่มันเรียกว่าเป็นเสียงเหมือนเสียงน้อยเสียงแบบเสียงรบกวนอ่ะใช่ไหมเป็นเสียง <S <S อย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็เวิร์กกับเพลงกับกับตัวเกมเพราะว่ามันเป็นเกมในอวกาศเนาะใช่ไหมคือดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเมื่อกี้อ้นี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าเสียงภาพของมันเนี่ยจะเป็นเราเล่นเป็นไอ้เครื่องบินอวกาศเนี่ยแล้วก็แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆในอวกาศ ซึ่งไอเสียงแบ็กกราวน์เนี่ยมันก็พอพอเข้ากับเกมเนี่ยมันเป็นเสียงอาวากาศใช่ไหมเสียงสงครามอาวากาศมันก็จะอะไรเงี้ยมันเสียงรบกวนก็พอได้อยู่นะทีนี้พอต่อไปเรื่อยๆเนี่ยพอพอเริ่มเอาบีฟหลายๆอันมาต่อกันเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นทํานอง <S 2> <S 2> อ่าที่ทํานองแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะจํากัดคือมันทํานองมันทําได้แค่แนวเดียวคือคําว่าแนวเดียวนี่จะอธิบายยังไงดีแนวเดียวนี่มันก็คือเล่นเสียงเหมือนเครื่องดนตรีเครื่องเดียวเล่นนะครับ เออก็คือก็คือยังยังไม่เป็นเป็นโนเป็นโนนี่เป็นมีหลายแนวใช่ไหมอาจจะเป็นเสียงเสียงฟลูดเล่นเป็นเสียงคนคนเดียวเล่นอะไรอย่างเงี้ยเสียงคนคนเดียวร้องเพลงประมาณอย่างนั้นก็เรียกว่าเสียงแนวเดียวนะฮะเขาก็เริ่มเอาทํานองเพลงมาใช้การเอาทานองเพลงมาใช้เนี่ยในหลักฐานที่เรามีเนี่ยก็ยังไม่เป็นเพลงที่แต่งเองเนาะเป็นเพลงที่รู้จักกันดีเป็นเพลงรู้จักกันดีนะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าในตัวอย่าง2เกมเนี่ยที่ยกตัวอย่างมาให้ดูให้ฟังต่อไปเนี่ยฮะเอาเพลงเพลงหนึ่งมาจากเพลงคลาสสิก เพลงเพลงนี้คือเอาเป็นเพลงเปียโ,โนของโชแปงนะโชแปงนี่เป็นคีตกวีชาวโปลแลนด์นาอที่แต่งเพลงเลงปียโ,โนเอาไว้เยอะแยะมากมายนะเพลงนี้คือคือเรียกกันว่า funeral march ใช่คือ funeral march เนี่ยมันเป็นเรียกว่าณณจุดนี้ในประวัติศาสตร์เนี่ยในยุคข,ของโชแปงเนี่ย funeral march มันก็เป็นลักษณะของจังหวะที่เรียนแบบเพลง march แห่ศพในในเพลงนึกออกไปคือจังจังหวะแห่ศพนี่มันหมายถึงจังหวะการเดินช้าเดินอืด เราเดินแบกลงศพแล้วก็เดินไปช้าๆภายใต้ฟ้าครึ้มฝนพรำอันนี้ผมก็เติมเข้าไปนะแต่ว่าฟิลประมาณอย่างนั้นมันก็จะแบบเออบรรยากาศมันจะแบบว่าเอื่อยๆอื่นๆดเศร้าเศ้าซอยซอยเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเป็นรูปแบบของเพลงที่รู้จักกันแล้วว่าพอพูดถึงฟิวเนอร์มาร์ชมูทเพลงเนี่ยมันต้องประมาณนี้อ่ะดังนั้นเพลงเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งในเพลงฟิวเนอร์มาร์ชโด่งดังของโชแปงอ่ะเดี๋ยวให้ลองฟังก่อนสักแป๊บหนึ่งครับให้ลองฟังนิดหนึ่ง อันนี้ก็เป็นเพลง Funeral March ของโซแปงนะครับซึ่งก็ในอีก2เกมเนี่ยที่จะขอยกตัวอย่างชื่อขึ้นมาเนี่ยเกมเกมแรกชื่อว่าเกมก u n Fight Gun Fight ทีนี่เป็นของค่ายไทยโตะนะครับเป็นปีเกมปี1975เป็นเกมที่พูดง่ายๆคือเป็นคาร์บอยสคนน่ะยิงกันคือเราก็จะเล่นเป็นตัว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 ละครตัวหนึ่งใช่ไหมครับก็จะมีต้องมีคนคนที่ต้องอยิงแล้วก็หลบยิงแล้วก็หลบอะไรเงี้ยอ่าทีเนี้ยพูดง่ายๆก็คือว่าเอา่อพอเรา โดนยิงแล้วเราแพ้อ่านะครับซึ่งมีตัวละครตายปุ๊บเนี่ยตัวละครโดนยิงก็จะมีเพลงเด้งขึ้นมาเป็นเพลงทํานองฟิโนร์มาสองโชแปงอ๋อฮเป็นเสียงอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราให้ฟังเสียงเป็นอย่างนี้ oh. เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าฟังก์ชันตรงนี้มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่ได้มีแค่เสียงของเสียงประกอบฉาก ไม่ได้มีเสียงแค่เสียงตัวละครกระทำแอคชั่นอะไรแต่เป็นเสียงของดนตรีที่มันเรียกว่าไงเดี๋ยวมันมันคอนเฟิร์มความพ่ายแพ้หรือชัยชนะหรือการจบหรือการเริ่มอะไรสักอย่างคือมันมันคอนเฟิร์มอีเวนต์อะไร,รบางอย่าง,างนนใช่คือถ้าเรานึกภาพเหมือนกับเหมือนกับถ้าเราดูรายการเกมโชว์อเออถ้าสมมุติว่าเรา กดปุ่มตอบคาถามชนะได้รางวัลก็จะมีเพลงขึ้นมาเฮอ,อะไรอย่างเงี้ยนึก<บ>ออกไหมฮะเออหรือว่าหรือว่าฟีลหรือว่ากดคาถามตอบผิดแล้วก็จะเสียงก็จะบูหรืออะไรอย่างเงี้ยนออกใช่ไหมฮะเออเคยเป็นเสียงเอฟเฟกแบบนั้นแต่ว่าอันนี้เอาทํานองเพลงมาใช้ก็คือแพ้ปัาบ <รอ S 1> แพ้ศบเลยใช่ทีเนี้ย มันก็เรียกว่าไอคอนเซปต์เนี้ยมันก็ถูกขยับขยายนะฮะในเกมต่อมาที่จะยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยเกมนี้ชื่อโฟล์คัสนะครับของค่าย x อ็กซีปีหนึ่งเนะครับเป็นเกมของเครื่องอัตารินะครับเป็นเกมเครื่องเกมยุคยุคก,ก่อนนะฮะก็เป็นเกมเนี้ยเกมเนี้ยเอาทํานองจริงทํานองเพลงจริงๆเนี่ยหรือว่ามาใช้คอนเฟิร์มอีเวนต์แบบนี้นะเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพลงที่น่าจะรู้จักกันดีในในยุคนั้นนะเป็นเพลงป๊อปชื่อทารดาบูมดีเอมันก็เป็นเป็นทานองเพลงอันหนึ่งนะฮะซึ่งพอเล่นนะ ่าถ้าเราชนะเราก็จะได้เ,เพลงทาราซึ่งเป็นเพลงที่แบบเพลงสนุกสนุกเป็นเพลงแนวสนุกสนุกนะฮะแดนแดนสนุกสนุกแต่ถ้าเราแพ้ก็จะมีฟ e r a l โรมาชขึ้นโชว์แปลงเหมือนกันโ oh, อออะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช่ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งชัดเจนมากแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจเนะว่าเออมันมีคอนเซปต์ของการเอาเพลงแบบเนี้ยซึ่งเขาเอาเพลงที่คนรู้จักอยู่แล้วสองเพลงซึ่งมีความหมายในเชิงแบบเพลงฮุเลุ่เลหน่อยกับเพลงแบบ แห่ศพห,หน่อยใช่ไหมเออเอามาใช้มันก็เป็นการเสริมความหมายเข้าไปในนั้นเหมือนกันเดี๋ยวให้ลองฟังเสียงนิดนึงครับว่าเสียงมันเป็นยังไงเนาะเป็นตัวอย่างเราเห็นไหมว่าเออมันก็เริ่มมีเสียงแบบนี้นะมีการใช้ดนตรีแบบนี้นะทีนีออ้ในยุคต่อมาเนี่ยพอเราเข้าซักหนึ่งเก้าแปดศูนย์อันเราเราวาร์ปเข้ามานะฮะในช่วงทศวรรษถัดมาเนี่ยคือยุคนี้เนี่ยมันมีสองสิ่งที่มันมัน มันเข้มข้นขึ้นก็คือเกมอาร์เคดเกมอาร์เคดภาษาไทยหรือเกมตู้เออนึกภาพออกไปคือ, <Game. S 2> อ,อไอ้สมัยนี้มันยังมีอยู่เนาะเกมตู้ตามห้างเนาะมันยังมีเนาะใช่ไหมเคยเคยเคย,ยังยังมีอยู่ยังมีอยู่นะ,ะแต่ว่าม,มีมีม,ม,ม,มียังยังเห็นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะพัฒนาขึ้นนาะพัฒนาขึ้นนะฮะแรกแรกนี่มันก็จะเป็นเป็นเกมอย่างนี้แหละเกมแบบเกมแบบเกมเออเกมยิงเกมยิงแบบปืนอะไรเงี้ยนี่นออกใช่ไหมฮะเออ หลังๆมาก็จะเริ่มมีเกมเต้นมีอะไรมากมายมากขึ้น ah. นะครับทีนี้เกมยุคแรกๆเนี่ยเสียงต่างๆมันก็เริ่มแบบซับซ้อนเลยเริ่มซับซ้อนคือตอนนี้เสียงทั้งเสียงแอคชั่นเสียงเอฟเฟกเสียงอีเวนต์ดนตรีประกอบอ่าที่มันเข้ามาละกลายว่าดนตรีประกอบนี่มันมันแบบมีบทบาทสําคัญมากๆเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ให,ให้ให้ดูให้ฟังสักอันหนึ่งนะนี่คือเกม r ร l l y X ครับ Rally X ของค่ายเนมโคปี1 9 8 0แนมโคนี่ถ้าใคร คุณคุเนี่ยนมโค่นที่เป็นค่ายที่ทําเกมเทคนนะเป็นเกมต่อสู้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเกมยุคแรกของเขาใช่เกมยุคแรกเขาคือ r a l l y X เแล้วให้ลองฟังนะครับเป็นตัวอย่างของการที่ใช้ทํานองสองแนวอ่าทานองสองแนวนะครับลองฟังดูครับ่ใช่แล้วอ่าไม่ใช่หนึ่งแล้วคือ r a l l y ่เอ็กเนี่ยเป็นเกมเราขับรถนี่แหละเราขับรถรถแข่งแต่เราก็ไม่เชิงแข่งนะเราก็ขับรถอยู่ในผจญอยู่ในด่าน ต่างๆเนี่ยทีนี้ความความฉลาดดีกว่าเรียกว่าใช้ความฉลาดของคนคนทำเสียงสมัยก่อนอะคือเนื่องจากว่าพัฒนาการของเครื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันยังผลิตเสียงซับซ้อนได้มาเยอะนะฮะทีนี้การสร้างดนตรีสองแนวของเขาอะมันก็เลยคิดขึ้นมาด้วยวิธีการอะไรรู้ไหมฮะเหมือนที่เราดิ้นมกเมื่อกี้คือแนวหนึ่งเป็นทํานองอีกแนวหนึ่งเป็นดโดรน mm. ดโดรนเนี่ยนีในที่นี้นี่ไม่ใช่เครื่องบินนะดโดรนนี่หมายถึงเสียง โดนนี้มันคือแบบนึงเขาแบบเสียงลากลากอ่าเหมือนเสียงโน้ตตัวเดียวเราลากยาวๆอ่าใช่ไหมฮะเสียงโดนแบบนี้เป็นเสียงที่เราได้ยินนะในดนตรีในดนตรีปกติเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงโดนแบบนี้ในสมมติปีสกอตอ่าพเรา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 ฟังปีสกอตปีสกอตเนี่ยเป็นคนคนเดียวแต่เป่าเป่าสองอันเลยเนาะใช่ไหมเป็นเป่าเป่าสองปากเป่าสองถุงถุงลมมันอ่ะเออก็คือเสียงหนึ่งเป็นเสียงเสียงโดนคือเสียงยาวเสียงเดียวค้างไว้อีกเสียงอีกอีกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นทํานองลักษณะอย่างนี้ครับเออเราก็จะเห็นได้ว่าเออ ฉลาดเนาะพออยากทำสอแนวแต่ว่าเทคโนโลยีไม่ไม่ยังจำกัดอยู่ก็ทำเป็นโดรนขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนค่อยเปลี่ยนน้อยๆอ,อะไรเงี้ยเออผมถือว่าก็ได้ออกมาเป็นงานที่ดีเลยนะครับประมาณอย่างนั้น,นทีเนี้ยไอลักษณะหนะนึ่งเก้ใช่หนึ่ซึ่ง,ซ,งซึ่งในขณะเดียวกันก็ไอเดียเรื่องของการใช้อเพลงที่เป็นที่รู้จักกันเพลงป๊อปเพลงโฟกเพลงคลาสสิกเนี่ย ก็มีอยู่เรื่อยๆนะทางค่ายเซกาเนี่ยทำเกมชื่อคาร์นิวัลขึ้นมาเพลงหนึ่งเก้าแปดเป็นเพลงเกมอารมณ์แบบเหมือนเราอยู่ในฉากมันเป็นฉากมันเป็นเหมือนสวนสนุกอะไรเงี้ยครับเออไปแบบมีมีไอไอวงโอชิงช้าสวรรค์อยู่วงตาอะไรวะวงชิงช้าสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยเออฟิลนั้นนะก็จะเอาเพลงนะเพลงตอนนั้นเพลงชื่อ over the wave นะลองลองไปหาฟังกันได้นะก็เอามาทําเป็นวอ l ์แล้วก็เอามาประกอบคือตอนนี้เพลงมันเริ่มมีดนตรีประกอบแล้วคือเหมือนตัวละครอยู่ใน อยู่ในดินแดนของฝนสนุกก็จะเริ่มเป็นเพลงเหมือนกับอยู่ในสวนสนุกเริ่มประกอบฟิลเข้าไปงานแรกๆอ่ะมันก็เลยเริ่มเริ่มเราเริ่มเห็นอะไรอย่างนี้แล้วนะฮะเริ่มเห็นอะไรอย่างนี้ทีนี้พอไปเรื่อยๆเนี่ยนะพอยุคของเอ่อโฮมเกมมิ่งโฮมเกมมิ่งคือเครื่องเล่นที่บ้านเครื่องคอนโซลเล่นที่บ้านทั้งหลายเนี่ยมันก็พัฒนานะฮะเทคโนโลยีให้มันรับมือกับเสียงที่มันซับซ้อนได้มากขึ้นเรื่อยๆจนก,กระทั่งยกตัวอย่างนะอันนี้เดี๋ยวให้ลองฟังดู นิดหนึ่งอฟังแล้วเชื่อเชื่อว่าทุกคนนั้นหลายๆท่านเนี่ยน่าจะน่าจะบอกได้เลยว่ามาจากเกมอะไรลองฟังเสียงดูครับเรื่องเล่านักดนตรีคือจริงๆเพลงพวกนี้ยฮะก็จริงงหาฟังได้ในเวอร์ชันออเคสตรานะเพราะว่าก็ทางโปรแกรม distant w o r l d เนี่ยก็เรียกว่านามเอาเพลงเหล่านี้มาเรียบเรียงแล้วก็จัดเป็นคอนเสิร์ตอ f ฟฟิเชีไปทั่วโลกเลยนะก็จริงๆคอนเสิร์ตเนี่ยก็อยากจัดมานานแล้วแต่ก็ยัง มันไม่เคยไม่รู้หนทางว่าทํทำยังไงก็เลยลองทำเองเล่นเล่นเ,นเมื่อสักห้าปีที่แล้วนะก็ห้าหกปีที่แล้วเนี่ยก็จัดเป็นคอนเสิร์ตวงแบนนี่แหละเราก็เล่นเพลงนู่นเพลงนี้เพลงนั่น,น,นจนกระทั่งคนก็มาดูกันเต็มไปหมดเลยนะมามา,มาล้นหอเลยที่มาให้ดนแล้วก็ปรากฏว่าพอจัดเสร็จก็มี Q&A session แล้วก็มีมีพี่คนหนึ่งนะพี่คนหนึ่งก็เห็นประวัติเราก็บอกว่าเฮ้ยเขาอยู่สามชั้นเหมือนกันเนี่ยอยากช่วยให้จัดพาร์ a โฟเทอร์ฟคอนเสิร์ตได้ แบบออฟฟิเชีได้นะครับ oh. ก็เลยเป็นที่มาเลยเป็นที่มาแบบนานว่าบอกเฮ้ยอยู่นี่ก็มีแรงสนับสนุนจากแบบเรียกว่ามิตรลักแฟนเพลงนะครับที่ที่เรียกว่าช่วยกันสนับสนุนจนกระทั่งมีวันนี้นมีวันที่แบบว่าเออเราสามารถนำ out distant world official final fantasy concert นะฮะมาจัดแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเร็วๆนี้ฮะรอรอโควิดก่อนรอควิดหยุดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว final fantasy 7 remake กำลังมาแน่นอนครับ บอกเลยว่าเป็นแรงสนับสนุนจากแก๊งอัดซชันด้วยที่มีกันเยอะมากมารายการกไม่รู้กี่คนรู้จักอยู่แล้วอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยซุปเปอร์มาริโอเชื่อว่าใช่ไหมคนน่าจะเล่นเยอะมากน่าจะเกือบทุกคนเลยไหมซุปเปอร์มาริโอน่าจะกรคลาสสิกถ้าถ้าผ่านยุคนั้นมานะถ้าผ่านยุคปลายแ80ด0นย์้านมาโอ้หต้องต้องได้เล่นแน่นอนเลยเพราะว่ามันน่าจะเป็นเกมแรกๆที่แบบทุกคนใช่น่าจะได้เริ่มอ่ะ ในความทรงจํานี้เลยอ่าประมาณอย่างนั้นเลยใช่แล้วก็จะเป็นเสียงเก็บเหรียญเก็บเห็ดอย่างนี้ใช่ไหมเออเสียงฉากต่างๆใช่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะถ้าเรารีเฟอร์กลับไปถึงสิ่งที่หลายๆาท่านอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาอย่างอย่างมาริโออย่างเงี้ยซูเปอร์มาริโอแรเธอร์อย่างเงี้ยครับก็เออในฉากต่างๆก็ว่าจะมีเสียงประกอบฉากที่ไม่เหมือนกันนะพะมันเปลี่ยนฉากคือไอเรื่องฉากนี่ก็สําคัญนะแล้วเรต้องอธิบายว่าเกมเนี่ยยุคแรกๆกเนี่ยมันก็ยังเปลี่ยนฉากไม่ได้หรอกมันก็เป็นฉากเดียวไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่พอพัฒนาขึ้นน่่ะะเเเราาก็็จหวออ มันเริ่มมีการผ่านด่านต่างๆใช่ยี้ดีกว่าเหมือนกับว่าเราจัดการกับภารกิจในหนึ่งในหนึ่งด่านจบแล้วไปด่านต่อไปเสียงก็เปลี่ยนใช่ไหมฮะเสียงเปลี่ยนไปตามฉากอะไรอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนเพลง<ย>เปลี่ยนมูดลมท่อก็เปลี่ยนเปลี่ยนเพลงอ่าใช่พอเ,เปลี่ยนฉากมันก็จะมันต้องเรียกว่าอะไรนะเก็บดาวว่าที่แบบที่ตัวกับตัวขยายใหญ่ขึ้นใช่ไหมเออเพลงก็เปลี่ยนอเพลงก็เปลี่ยนใช่ใช่ไหมซึ่งสังเกตว่าเออตอนเนี้ย โหเพลงมันมันมีส่วนสําคัญมากเลยมันทําให้ประสบการณ์การเล่นของเรามันเรียกว่ามันดูจริงมากขึ้นหรือว่าเรามีอารมณ์ร่วมกับมันมากขึ้นเพราะบางทีอันนี้ส่วนตัวก็เป็นนะบางทีเราจะโลกเราจะเริ่มโลกเวลาเพลงมันกระชันขึ้นเรื่อยๆื่อยจริงใช่ไหมวันนี้เพลงมันกระชันขึ้นเรื่อยบางทีแบบว่าเฮ้ยสมมติเราเล่นอยู่เลยเกิดนาฬิกาเกือบจับเวลาขึ้นมาเป็นฉากเป็นฉากที่แบบเป็นด่านที่เกิดจับเวลาแล้วพอเวลามันใกล้แล้วเราก็จะเริ่มแบบเฮ้ย เพลงดนตรีเริ <in his throat> ่มกระชันอะไรอย่างเงี้ยเพลงเริ <ấy ugs in gaan> <t iny ous magician> away, ่มดาร์กลงเออใช่แล้วก็จะกลัวจําได้สมัยเด็กๆอ่ะมีอารมณ์ร่วมกันกับเกมหลายเกมมากเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบเออเล่นเกมต่อสู้จําได้เล่นเล่นแบบเทคเคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปด่านหลังๆออกเจอบอสใช่ไหมเจอเจอแบบหัวหน้าตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉากมันคลึมๆเพลงมันวางเวงวางเวงอ่ะเล่นแล้วกลัวโอ้เออจต้นเด็กๆจำได้ว่าโหเล่นแล้วกลัวมากอะไรอย่างเงี้ย เออฉากก็มืดมดบอสก็เป็นปีศาจแล้วเพลงก็วังเวงวังเวง,วง,เวงะอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวมันก็เออมันก็มีมีผลในเชิงจิตวิทยากับคนเล่นเยอะเหมือนกัน <S 2> <S 2> <S 2> น,นะกันใช้เพลงเหล่านี้นะครับอืมซึ่งทีนี้เกินมาสายืดยาวมาจนถึงปี1985ก็คือซู p เปอร์มาริโอเนี่ยนะฮะก็2ปีหลังจากนั้นครับ2ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเกมเกมหนึ่งนะเป็นจุดเริ่มต้นของเกมที่ยิ่งใหญ่ในปี1987นะครับเป็นเป็น วิดีโอเกมที่ตั้งชื่อมาประหนึ่งว่าจบแล้วไม่มีแล้วเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก็กลายเป็นว่ามันประสบความสาเร็จจนกระทั่งกลายเป็นครั้งสุดท้ายมาเรื่อยๆเหมือนเวลาเราเซฟไฟอะเวลาเราเซฟไฟส่งอ,อ,งอะส, <assignment> สายเนส e n t มนส<อ>ายไฟนอล <ใน S 2> สาเม<ภ>นไฟนอ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 นหนึ่งไฟนอหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่ใช่ไหมครับก็เลยทะานทนแตนแทนท่านทน Final Fantasy f a n t a s ีครั้งสุดท้ายนะครับในปี1987ซึ่งก็เป็นเกมของ Square, ค่ายสแควร์นะค่ายสแควร์ซึ่งในตอนนั้นนี่ก็ตามอันนี้ผมก็ฟังเขาเล่ามานะอันนี้จริงๆรจริง,รงหรือไม่ก็ต้องลองไปไปหาหาซอฟท์ที่มันเชื่อถือได้ลองอา่านดูตามที่ผมรู้มาตั้งแต่เด็กๆนีประมาณว่ามันก็เป็นเกมที่ค่ายค่ายเกมเนี่ยก็ประสบสุขาลง จนกระทั่งเรียกว่ารวมพลังครั้งสุดท้ายเนี่ยเพื่อเรียกว่าชี้ชะตาเลยว่า,วาบริษัทจะแพ้จะหรือจะจะจะอยู่ต่อนะคือจะจะอยู่จะไปประมาณนั้นนะก็เลยสร้างเกมขึ้นมานะครับเรียกว,ว่าเป็นเพลงประเภท RPG ต้องอธิบายก่อนนะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังที่มไม่เคยเล่นเกมเนี่ยต้องเข้าใจและเห็นภาพนิดหนึ่งนะว่า RPG เนี่ยย่อม,มาจาก roleplaying game role นี่ R O L E นี่ที่แปลว่าบทบาทคือาสมบทบาทนะคือแปลว่าลองลองนึกภาพก่อนถ้าเราลองนึกภาพ เอายุคแรกๆเลยเอายองยุคอาจจะไม่เป๊ะมากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพอเห็นภาพเนี่ยเราจะเคยเล่นหมากรุกกันเนาะใช่ไหมอ่าเราเล่นหมากรุกหมากฮอสหมากอะไรก็ตามเนี่ยทีนี้ไออย่างเล่นหมากรุกเนี่ยมันก็จะมีไอตัวหมากที่มันเป็นตัวต่างๆเป็น,ปนใช่ไหมเป็นพระราชาพระราชนีเป็นมา้าเป็นเบีย้ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเป็นเรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งไอแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติของมันเช่นมันเดินได้ท่านี้เท่านั้นมันเดินได้เฉพาะมุมทะแยงเท่านั้นใช่ไหม <S <S ฮะเอออะไรอย่างเงี้ย อ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นตัวอย่างของพอพอใช้เป็นตัวอย่างอธิการอธิบายโรเลทได้ว่าเออตัวละครแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติความสามารถและข้อจํากัดต่างกันไปอ่าพูดง่าย<ๆ>อย่างงี้ดีกว่านะฮะทีนี้ในเกมยุคแรกๆเนี่ยมันก็ย้อนไปได้นะถ้าใครอาจจะคุ้นๆไอ้ดันจินแอนด์ดราก้อนอะไรพวกนี้สมัยก่อนก็ก็จะเป็นคล้ายๆโรเลทแบบนั้นเหมือนกันนะฮะทีเนี้ยอ่อมพอมันเข้ามาอยู่ในเกมเนี่ยนะฮวในในโลกวิดีโอเกมเนี่ย มันก็หมายถึงว่าไอตัวละครต่างๆที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติบุค,คลิกความสามารถแล้วก็จำกัดต่างๆกันไปนะครับในโลกของ Final Fantasy เนี่ยนะถ้าให้ผมยกตัวอย่างเลยเนี่ยใน Final Fantasy เนี่ยเม,มันใช้ลักษณะของเซตติ้งแบบโลกยุคกลางอไรต้องอธิบายยุคกลางก่อนยุคกลางเนี่ยเราจะหมายถึงถ้าในประวัติศาสตร์ตะวันตกนะประวัติศาสต eh, ร์รโลกยุโรปเนี่ยยุคมื่ใช่ยุคมืด m i d ด l e Age เนี่ยมันจะเป็นยุคที่ ถ้าเราว่ากันแล้วมันคือประมาณปีคศห้าร้อยถึงคศออประมาณหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยอ่าหนึ่งพันสองร้อยประมาณประมาณเนี้ยนะครับโดยโดยโดย,โดย,โดยล้วแต่สํานักสํานักปรติศาสตร์ที่เขาคิดกันนะทีเนี้ยไอไอไอนี่มันคือโลกที่แบบมันชอบถูกนําไปใช้ในนิยายแฟนตาซีต่างๆนึกออกไหม <S <S อ่าเช่นว่าแบบพวกมันจะมีแบบอัศวินพ่อมดมังกรช่างไม้ช่างเหล็กไปคนคนขายเนื้อคนขายขน,นมปงังในโลกที่มันยังเป็นแบบ เอออย่างนั้นอยู่ไอ้เงี้ยนี่เราโลกโลกที่มันยังแบบมีมี specialist คือมีคนที่ทําอาชีพต่างๆเฉพาะเจาะจงใช่ไหมคือคือมันเหมือนกับว่าคือปัจจุบันนี้เราเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันมีทุกอย่างหรือเราเข้าเซเว่นเราเข้าร้านสะดวกซื้อซึ่งมีทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเออสมัยนั้นเนี่ยมันก็คือเราจะซื้อเนื้อเราก็ต้องไปหาไอ้ไอ้ร้านที่มันขายเนื้อที่มันเป็น specialist เป็นผู้เชี่ยวชาญดดการเฉาะเนื้อใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบูชเชอร์ประมาณอย่างนั้นอืมซึ่ง อันนี้ก็ต้องพูดนะคือเหมือนปัจจุบันเราจะชอบเข้าร้านตามสั่งทําได้ทุกอย่างไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราไปสมมติเราไปเดินญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องกินราเมงก็ต้องเข้าร้านราเมงใช่ไหมกินข้าวแกงกะหรี่ก็ต้องเดินเข้าร้านแกงกะหรี่อะไรอยงเแยะยเอมันจะไม่ใช่ตามสั่งขนาดนั้นเนี่ยนี่ยเป็นอย่างนั้นเนาะใช่ใช่ใช่เป็นแบบว่าเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะแล้วทีนี้ไอ้โลกแบบนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ความเป็นอาชีพเนี่ยมันชัดถูกไหมว่าอยู่เป็นใครอยู่เป็นพ่อค้าอยู่เป็นขโมยใช่ไหมเราก็จะเห็น เราก็จะเห็นในวรรณกรรมยุคกลางว่ามันจะมีเอออาชีพต่างๆที่มันชัดมากๆแล้วมันจะมีบุคลิกของเขาด้วยนะเช่นเราก็จะเห็นว่าช่างไม้นี่มันจะต้องมีสติเรียลไทป์คือบุคลิกที่มันถูกถูกวาดออกมาในวรรณกรรมเนี่ยว่าเอยมันเป็นบุคลิกทรงนี้ช่างเหล็กมันต้องแบบคนทรงประมาณนี้ใช่ไหมหรือเป็นเป็นเด็กสงสารเด็กเด็กก็จะทรงประมาณนี้อะไรเงี้ยนะทีเนี้ยดังนั้นไอ้พวกวรรณกรรมยุคกลางทั้งหลายเนี่ย มันก็จะมีอาชีพชัดเจนเรายกตัวอย่างยกตัวอย่างไนี่ผมเกินยาวนิ้หนึ่งเพื่อจะเห็นภาพของ RPG นะครับยกตัวอย่าง l o r f t h t r i Ring mm. หรือ Hobbit อ่าที่ที่เรียกว่าพระเอกนี่มีความเรื่อเป็นเป็นเป็นโจนใช่ไหมกพวกย่องเบาอะไรีเป็นโจนหรือว่าใน Lord of the Ring เนี่ยก็เป็นมีชนเผ่าต่างๆเรย่ว่าชนเผ่าเอลมีมีคนแคระมี Hobbit ใช่ไหมฮะมีพ่อมดอ่ามันก็จะชัดมากเลยว่ามีอาชีพหรือเผ่าต่างๆ เนอะแมคือพูดเนี้ยคือเอาอาชีพถ้าพูดถ้าพูดเอาอาชีพให้มันแฟนตาซีขึ้นมันคือเป็นเผ่าต่างๆนั่นแหละคือแบบเฉพาะเจอะตรงลงไปซึ่งมันก็จะมีเฉพาะว่าเออคนแคร์นี่มันทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้พอมดพอมดเนี่ยจะแยกสายว่ามดเวดดาเวดขาวอะไรต่างๆนานใช่ไหมฮะคือแฟนตาซีก็รับเอาขนบแบบนั้นเอามาดัดแปลงใช้ก็ยังเป็นโลกที่สร้างขึ้นมาในจินตนาการแบบยุโรปยุคกลางที่มีหมู่บ้านมีเมืองมีปราสาท ใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วก็จะพบว่าเออเป็นตัวเอกเป็นอสวินไปช่วยเจ้าหญิงปราบมังกรปราบปีศาจเอ,อ่อแล้วก็ต่อมาก็จะเริ่มมีเวทมนต์มีพ่อมดต่างๆว่าสายสายขาวสายดําสายแดงนะมีตัวอสวินแลวพวกนี้ซึ่งแต่ละตัวตก็จะทําอะไรได้ไม่เหมือนกันประมาณอย่างนั้นนะ,ะทีนี้ยฟนนอร์แฟนตาซีก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเราโรลเพลย์เข้าไปมีจัดตั้งทีมอันนี้เป็นทีมมันมันจะเหมือนฮอบบิทเหมือนหลอดโซลริงเลยจัดตั้งทีมขึ้นมา แล้วออกเดินทางนี่นี่คือนี่คือ,อประเด็นของมันเสมอ,อเกมอาร์พีจีคือการรวมปาร์ตี้หรือเมมเบอร์ในทีมใช้เา P A R T Y ปาร์ตี้เนี่ยคือก็คือเราการฟอร์มทีมใช่ไหมหรือว่าไประหว่างทางแล้วเราไปเจอเพื่อนคนนู้คนนี้แล้วก็จะดึงมาร่วมทีมอะไรอย่างเงี้ยอ่ามาอย่างนั้นก็จะมีความสามารถต่างกันไปว่างั้นใช่แต่ละคนใช่ชะละชักษณะอย่างนั้นใช่ซึ่งทีนี้ไอ้ f i n a ล Fantasy ยุคหลังๆเนี่ยเอ่อต่อให้มันทิ้งอาชีพไปแล้วแต่ว่ามันก็จะมี ไอ้ข้อจำกัดและคุณสมบัติอย่างนั้นติดมาด้วยมนกลายเป็นว่า Final f a n t a s y แต่ละภาคในปัจจุบันนี้ก็ท่านนับเฉพาะภาคหลักเนาะภาคหลักที่มีตัวเลขเนี่ยก็ภาคส5้าแล้วนะครับมีตัวเลขก็ภาค15แล้วใช่นะซึ่งยังไม่รวมภาคยังไม่รวมภาคอื่นๆอีกนะภาคแบบภาคเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะซึ่งไอ้แต่ละแต่ละแต่ละภาคเนี่ยภาคหลังๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอาชีพชัดขนาดนั้นแต่ว่าไอ้ลักไอ้เทรสหรือว่าบุคลิกของความเป็น นักเวทของความเป็นนักวิทยายุทธอะไรพวกเนี้ยมันก็ยังแฝงมาอยู่ของความเป็นเจ้าชายอะไรก็ยังยังความเป็นขโมยก็ยังจะแฝงมาอยู่นะครับก็ก็ทําให้เกมมันก็เรียกว่าต่อให้แต่ละภาคเนี่ยเนื้อเรื่องไม่เกี่ยวกันเลยนะนะแต่ละภาคเนื้อเรื่องไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่าระบบการต่อสู้หรือเอ่อไอเทรสหรือไอร่องรอยพัฒนาการหรือวิธีคิดแบบนี้ต่างหากที่มันเชื่อมให้ทุกอย่างเป็นฟอน a l แฟนตาซีอันนี้ก็คือประเด็นของมันนะครับทีนี้ สิ่งที่กำลังจะโยง,โยงมาจนถึงเรื่องของดนตรีเนี่ยมันก็คือว่าการที่โลกของมันเป็นโลกจินตนาการของโยกลุกกลางโลกยุคเลยเนี่ยสองอ่าแต่ผมผมเหมาเอาสองสองยุคเลย,เยมันก็จะก็ประมาณแบบปปประมาณสักแบบปีคศห้าร้อยถึงถึงพันห้าร้อยประมาณนี้รวมๆม,มานะเพราะมันก็จะเป็นโลกจินตนาการ uh huh. อยู่บนสิ่งอว่าโลกของปรา,าสาศวินบางกรเนี่ยรวมๆเนี่ยนะฮะมันทำให้ดนตรีประกอบของคอโนแฟนตาซีเนี่ยนะฮะบางเพลงมี ลักษณะของดนตรีแบบยุคกลางหรือรในฟองเข้าไปเกี่ยวพันอยู่เหมือนกันพอสมควรอืมนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกัน,นครับแล้วก็ไอลักษณะของการที่เราเดินทางแล้วไปเจอหมู่บ้านชนเผ่าต่างๆอะไรเงี้ยก็จ,จะมีบางครั้งที่มีการเออเขียนเพลงที่มันเรียนแบบหรือมีกลิ่นอายของดนตรีชนเผ่าดนตรีพื้นเมืองอะไรเงี้ยเขาไปสัมพันธ์กันอยู่ด้วยในนั้น<อ>นะครับซึ่งก็ แล้วก็ทีนี้พอยุคหลังๆเนี่ยดนริลมก็จะเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะว่ามันเริ่มหลุดออกจากยุคลางและมันเริ่มกลายเป็นอย่างอืงอ่นยกตัวอย่างเช่น Final Fan t a s y 7 Final น a n t a s y 7ีนี่เป็นตำนานของเกม RPG เลยนะเพิ่งถูกนำเอามารีเมคแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆนะเกม Final Fan t a s y 7นี่ฉีกออกมาจากขนบยุคกลางทั้งหมดคือมันเปลี่ยนเรื่องให้เป็นโลกยุคอุตสาหกรรมอะ่ะอ๋อยุคประวัติอุตสาหกรรมที่แบบว่าเป็นรถไฟไอ้น้ำสลัมอะไรแบบนี้ครับ แล้วดนตรีมันก็เปลี่ยนแนวไปด้วยมันไม่ใช่ไม่เปลี่ยนแนวคือมันเปลี่ยนแบบแบบเพิ่มอารมณ์อาจจะไม่ได้มีความยุคกลางอีกต่อไปแล้วแต่ว่าจะมีความความโมเดิร์นบางอย่างเพิ่มเข้ามา,ามมซึ่งไปตามยุคสมัยของมันนะซึ่งก็เดี๋ยววันนี้จะเอาหลายๆอย่างมาเปิดให้ฟังนะครับก็ไม่ต้องพูดพลางทาเพลงเยอะนะรอให้ลองฟังอันนึงดีกว่าอันนี้เป็นเพลงที่ยังไม่ได้เป็นยุคกลางอะไรขนาดนั้นแต่เป็นเพลงที่อยากเอามาให้รู้จักเพราะมันเป็นเป็นความไอคอนิก เป็นความสัญ,ญลักษณ์บางอย่างของ Final Fantasy ที่แบบเปิดเกมมาทุกภาคเราจะได้ยินสิ่งนี้นะครับลองลองฟังกันแป๊บหนึ่งครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้จักกันว่า r r l u d e นะในโลก f i n t l s y เนี่ยบอก Final Fantasy Prelude เนี่ยเว่า,เาจะรู้เลยว่ามันคืออันนี้ซึ่งเป็นออเคสตราเป็นฮาร์เล่นและเป็นฮาร์จริงๆเล่นอะไรเงี้ย oh. ซึ่งลักษณะของเพลงเนี่ยมันมันเหมือนเหมือนเรียกว่างไงดีมันคืออพจโออ่ะมันคืออพจโอที่มันเล่น ไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็ก็คนแต่งเพลงก็คือให้สัมภาษณ์ไว้นะว่าว่าไอไอไอท่อนเนี้ยเขาเรีบเขียนคิดอะไรไม่ออกก็เลยเ,เอาเอาเอาเอฟเจีก็คือไอโน้ตเหมือนเราเล่นคอร์ดแล้วก็เรากระจายคอร์ดออกไปเนาะถ้าเกิดเช่นสมมุติไอลักษณะของอฟเจีนี่อธิบายไงดีฮะอธิบายเหมือนกับว่าถ้าปกติคอร์ดเพลงเนี่ยมันจะเกิดมาจากการเล่นโน้ตหลายๆตัวพร้อมกันเนาะถ้าคอร์ดพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเล่นถ้าบันไดเสียงหนึ่งบันไดเสียงโดเรมีฟาโซลาทีโดเนี่ยมันมีโน้ตอยู่8ตัวสมมติ อคอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็าอาจจะมาจากโน้ตตัวที่หนึ่งสามห้าแปดคือคือโน้ตแบบเว้นเว้น่โน้ตที่แบบตัวเว้นตัวอย่างเงี้ยเนี่ยพูดผมพูดแบบพื้นฐานนะโน้ตตัวเว้นตัวกดพร้อมกันสักสามตัวสี่ตัวก็จะเป็นเสียงประสานขึ้นมาใช่ไหมอ่ะทีนี้ไอ้เวลากดพร้อมกันเนี่ยมันเป็นคอร์ดแต่นี้เวลาเรากดแยกกันเช่นผมเล่นโน้ตโดเรมีฟาซอนเนี่ยผมเล่นโน้ตโดมีซอนถ้าผมกดพร้อมกันปึ้งเนี่ยมันก็จะจะเสียงออกมาพร้อมกันเนาะแล้วผมกดแยกกันมันก็จะเป็น เป็นโดมีฟอนได้ยินทีละตัวไอ้ได้ยินทีละตัวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอ์เพจิโอนี่มุกกดจะได้ยินไหมอยากรู้เลยอย่างงี้คือคอร์ดเนาะด้อ่าใช่ถ้าเกิดว่า <H ort. S 1> เป็นอ์เพจิโอมันคือแยกกันใช่อ่าใช่ทีเนี้ยไอ้เพลงเนี้ย ถ้าเราฟังดีมันคือการที่อปเปิ้มันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอปเปิ้แล้วก็วิ่งลงมาแล้วก็เปลี่ยนอีกวิ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนอีกวิ่งลงสมมติมมุกอาจจะลองเล่นแบบเออซีขึ้นดีมเนอร์ลงหรืออะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะอะไรเงี้ยเหรอฮะอะไรอะไรอย่างนั้นอะไรอะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งซึ่งมันก็ไอความที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะมันมันเอ้ยมันกลายเป็นเพลงที่มันแบบ คนคนรู้จักคนจําได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเกมไปเลยมาจนถึงทุกวันนี้อะไรก็เป็นความมาสะในของมันนะครับก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็มเมื่อกีอ้คงได้ยินแล้วว่าเพลงมันประสบความสําเร็จมากจนในสมัยใหม่ก็ถูกนํามา r รี r r a เ g นจ์มาเรียบรเรีเงเสียงประสานเป็นเวอร์ชันออเคสตราที่มันจรงจิงจังมากๆนะฮะยิ่งใหญ่หลังการยิ่งใหญ่หลังการทีนี้พอเวลาผ่านไปในภาคหลังๆเนี่ยเพลงมันก็ยิ่งจริงจังขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะครับผมอยากจะยกตัวอย่าง เกมฟอนด์ฟอลซีภาคหกภาคหกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมต้องเกริ่นก่อนนิดนึงคือปกติเนี่ยนะฮะเสียงเราพูดถึงขออนุญาตพูดถึงทฤษฎีนิดหน่อยทฤษฎีของเสียงในที่อยู่ในในสื่อประเภทภาพคือเสียงที่อยู่ในภาพ,พยนตร์หรืออยู่ในเกมน่นะฮะถ้าเสียงที่อยู่ในภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีเสียงแจกประเภทอยู่สองสองประเภทใหญ่ๆเลยนะฮะ,ะ,ฮะก็คือเสียงของที่ตัวละครได้ยินอะไรเนี่ยตัวละครคือคนที่อยู่ในโลกหลังจอเนาะใช่ไหมเราเราอยู่นอกจอ อ่ะเสียงที่ตัวละครได้ยินนะแล้วก็เสียงที่ที่เราได้ยินสิ่งที่พูดดูได้ยินอ่ะเอาง่ายๆคือมันจะมีเสียงที่เราได้ยินแต่ตัวละครไม่ได้ยินยกตัวอย่างเช่นเพลงประกอบนึกออกไหมอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราถ้ามีฉากตัวละครเดินไปในภูเขาแล้วก็ปรากฏว่ามีออเคสตราบรรเลงเป็นเพลงประกอบอันนี้แน่นอนว่าตัวละครไม่น่าจะได้ยินเพลงออเคสตราเพราะในภูเขาไม่น่ามีออเคสตราถูกไหม อ in ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยเขาข้้งชัดว่าเราเป็นเสียงที่เราได้ยินแต่ตัวละครไม่ได้ยินอ่าหรือมันก็อาจจะมีเสียงที่ตัวละครได้ยินเช่นเขาอาจจะอาจจะเอ่อนั่งนั่งอยู่แล้วเขาก็แบบหันไปฮึบเหมือนได้เหมือนได้เหมือนเขาได้ยินอะไรแต่เราไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยพอที่ออกไปมันก็จะมีอะไรอย่างนี้อยู่นะฮะทีนี้เหมือนกับว่าเขาได้เสียงแก้วแตกแล้วเขาก็หันหันหันไปหาเสียงแก้วแตกแต่ว่าเสียงแก้วแตกอะไม่ได้ถูกใส่เข้ามาในฟิล์ม อย่างเงี้ยเออตัวละครนี้เราก็จะไม่ได้ยินไงนคนดูก็จะไม่ได้ยินเป็นตน้นอะไรเงี้ยครับหรือว่าเสียงตัวละครแบบอยู่ดีก็แบบนึกถึงเพลงที่ตัวเองเคยฟังตอนเด็กขึ้นมาแล้วก็มีเรีอคชันบางอยา่างแต่ว่าเขาไม่ได้เฉลยคนดูว่าตัวละครคิดถึงทํานองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ไม่ได้ยินถูกไหมแต่ตัวละครบบได้ยินในหัวเขาเป็นตน้นครับเป็นตน้นเป็นตน้นทีนี้ในเกมเนี่ยทริฟฟิรีมก็เหมือนกันมันก็มีเสียงที่ที่ตัวละครได้ยินเสียงที่เราได้ยินเสียงท,ที่เกี่ยวพันกับ เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ในเรื่องเสียงที่ไม่เกี่ยวพันเหตุเกี่ยกับเหตุการณ์ในเรื่องเช่นไอ้พวกเสียงเลื่อนคําสั่งต่างๆใช่ไหมฮะหรือเสียงเสียงเรากดคอมโบอย่างเงี้ยเสียงเรากดตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งเราก็จะมีเอฟเฟกเวลาเรากดเรากดเลื่อกคําสั่งอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าตัวละครก็ไม่ได้ยินประมาณอย่างนั้นมันก็จะมีความอินเทอร์แอคกันอะไรเงี้ยระหว่างผู้เล่นกับตัวละครกับฉากต่างๆความสัมพันธ์กันอย่างนี้ด้วยนะทีนี้ที่เกิดมายืดยาวเนี่ยผมจะเสนอว่าในเกมฟอนเนลวันซีภาคหกนี่มันมีฉาก เป็นฉากที่รู้จักกันนะฮะคือ f i n a น f a n ฟา s y ฟีหนี้ยังเป็นยังต่อมีเทคโนโลยีเข้ามาแต่ว่ายังอยู่ในขนบแบบอสศวินเจ้าหญิงประสาทอย่างนี้อยู่นะมันมีฉากที่นางเอกเนี่ยนะฮะเจ้าหญิงเจ้าหญิงเนี่ยร้องเพลงขึ้นมาเพลคือฉากนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อโอเปร่าฟีนนะโอเปร่า mm hmm. ฉากโอเปร่าเดี๋ยวลองฟังเพลงดูแป๊บหนึ่งครับลองฟังเพลงดูก่อน เพลงที่ได้ฟังไปเมื่อกี้นะฮะอันนี้เป็นเสียงต้นฉบับนะตั้งแต่แบบอันแรกนะสมัยแรกเนี่ยถ้าสังเกตดูเราจะได้ได้ยินแต่ทํานองนะเมื่อกี้มีแต่ทานองแต่ว่าถ้าเราเล่นเกมไปด้วยอะ่ะมันจะเนื้อเพลงขึ้นมาเออมันจะมีเนื้อเพลงขึ้นมาเป็นเนื้อเพลงประเภทที่90%ของเนื้อเพลงอะ่ะมันจะเป็น1คําต่อ1นโน้ตเวลาเวลาทํานองมันขยับนะครับเวลาทํานองครับเวลาทํานองมันเคลื่อนไปอะ่ะแล้วมีเนื้อขึ้นมาเหมือนคาราโอเกะอ่ะ oh. เออคือคน คือคนดูสามารถจินตนาการได้เลยว่าเพลงมันร้องว่าอะไรเพราะว่าทำนองกับพยางคของคำอ่ะมันลงกันเป๊ะๆค่อนข้างเป๊ะทําให้เราเราทำให้เราดูฉากเราเราฟังแต่ทํานองแต่เราได้สามารถได้ยินเนื้อได้ด้วยร้องตามได้ใช่เราร้องตามได้เลยเรารู้เรารู้เลยว่าว่าเจ้าหญิงกําลังร้องอะไรอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเออมันขยับขยายจินตนาการเหมือนกันนะอ,อ,อันเนี้ย เออกลายเป็นว่าเราคือต้องอธิบายก็เกมยุคนั้นเนี่ยตัวละครยังไม่พูดนะยังพูดไม่ได้คือเกมอาพีจียุคแรกเนี่ยตัวละครพูดมันจะเป็นกล่องคําพูดเหมือนเราเราอ่านอ่านการ์ตูนนะครับนึกออกไหม<อ>ตัวละครพูดทีอ่ะใช่ตัวละครพูดทีหนึ่งอ่ะมันจะมีกล่องคําพูดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องอ่านใช่ดังนั้นสมัยก่อนภาษาไทยอ่ะสมัยเด็กๆอ่ะเ,เราจึงเรียกว่าเกมภาษาไงเวลาเราพูดเมื่อก่อนอ่ะคือก็ยังไม่รู้จักว่าอาพีจีคืออะไรแต่ว่าเวลาไปร้านขายเกมอ่ะเขาก็จะอ๋อเกมภาษาเกมภาษาเมื่อก่อนเราก็เข้าใจใช่ S <S ใช่เขาเล่นเกมภาษาเออเมื่อก่อนก็จะแบบง,งงๆว่าอะไรว่าเกมภาษาคืออะไรอะไรเงี้ยก็อ๋อมันอ่านประมาณว่าเป็นเกมที่เน้นอ่านอะไรอย่างนี้ <S <S <ๆ>แล้วก็สมัยก่อนแหละก็จะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นตอนแรกก็สมัยก่อนต้องซื้อบทสรุปไงใช่ไหมแล้วก็อ่าน <ๆ S 1> มันก็จะแปลว่าโตโลลัวละครพูดอะ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมพอต่อมามีภาคอังกฤษเราเริ่มอ่านอังกฤษออกมันก็จะเล่นรู้เรื่องแล้วประมาณอย่างนั้นนะ <S <S ซึ่ง<ฮ>เออไอไอไ,ไอเทคนิคแบบเนี้ยมันมาฟ a s จ i n a มากเลยนะ มันทําให้เราสามารถดูในกึ่งในแง่หนึ่งเกมนี้มันเหมือนจะเป็นเกมเงียบนะมันเหมือนไฟเลตเหมือนหนังเงียบอะ่ะคือเป็นเกมเงียบแต่ว่ามีฟกอประกอบมีดนตรีประกอบ,ม,กอบ<ะ>มีเสียงคําสั่งประกอบแต่ตัวละครยังไม่พูดเออแล้วทีนี้เขาเอาชนะข้อจํากัดนี้โดยการใส่เนื้อเพลงออกเข้ามาประหนึ่งเป็นเป็นเคาราโอเกะแล้วเราก็สามารถได้ยินและจินตนาการเสียงร้องของตัวละครได้เออเจ๋งปะล่ะอะไรอย่างเงี้ยของแถม ใช่นะฮะก็เป็นเป็นอีกมุมหนึ่งที่เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวอะไรเงี้ยอืมเอ่อหลังจาก Final Fantasy 6เนี่ยนะฮะก็เป็นการถือกำเนิดขึ้นนะครับของเกมที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือ Final Fantasy 7อันนี้คือ PlayStation 1แล้วนะครับเกมปี1997นะฮะ p l a y s t a t i o n หนึเครื่องพัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาอย่างแข็งแรงเลยอะ่ะคือเรียกได้ว่าเกมอาร์เคดบางเกมเนี่ย มันก็หลายๆเกมแล้วก็เล่นเล่นในนี่แหละเล่นใน p l a y s t a t i o นนะเกม p l a y s t a t i o n เอ่ออาจจะยังประมวลผลซับซ้อนไม่ได้มากแต่ก็ดีมากแล้วเรียกว่าน่าจะดีดีแบบโดดเด่นเลยอะ่ะดีอย่างโดดเด่นนะฮะเอ่อเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จมากๆมากๆใน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 เพ a t ์ t เตชเครื่องแรกเนี่ยมันก็มีอยู่หลายเกมนั่นแหละนะแต่ว่าเกมที่ โดดเด่นออกมามากๆเกมหนึ่งนะฮะก็คือเกมจากตระกูลแฟนต์แฟนตาซีก็คือแฟนต์แฟนตาซีภาคเจ็ดนะภาคเจ็ดซึ่งภาคเจ็ดเป็นครั้งแรกที่จากเดิมเกมก่อนหน้านี้เป็นเกมสองมิติหรือสองดีเขาเรียกกันสองดี dimension ก็คือตัวละครเคลื่อนในแนวนอนแนวตั้งแบบแนวระนาบเดียวก็ค mm ือไม่ได้มีนะยังไม่มีแนวลึกเนี่ยก็คือถ้าเกมยุคแรกๆเนี่ยมันคือการที่ตัวละครก็ต้องขึ้นข้างบนลงล่างนะหรือว่าขึ้นไปซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะยังไม่มีเดิน ลึกเข้าไปในฉากเดินไกลออกมาจากฉากอะไรมันยังทำไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอ Final Fantasy 7เนี่ยมันตัวละครมันเป็นสามมิติแล้วสามิตินะฮะแล้วก็เดินลึกเข้าไปในฉากได้คือมันดูดูเหมือนคนมากขึ้นอ่ะจริงนะมันดูเหมือนสามดี <3 D. S 3> ใช่มันเป็นสามดียุคแรกๆเลยนะ,ะซึ่งซึ่งมันก็โหมันประสบความสำเร็จมากๆมากๆนะฮะทีนี้ต้นทีประกอบนี่ก็ไปไกลมากเหมือนกันโหมันก็ไปไกลมากคือมันจริงจังมัน ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเทคโนโลยีของเครื่องเกมนะที่มันรองรับเนี่ยเพลงนี้ที่อยากให้ฟังครับเป็นเพลงที่เป็นงานสัญลักษณ์เลยนะของ Final Fantasy 7นะครับที่อ่ะต้องลองฟังอันนี้เป็นเพลงประจำตัวบอสบอสหรือตัวรลายสุดโหดของเรื่องนะฮะเพลงนี้ชื่อว่า One Wing แอ a เจ e ลลองฟังดูกันก่อนครับ One วิ n g a n n g l l นี่น่าพูดถึงในหลายๆแง่เลยนะเพราะว่านแองเจิลเนี่ยมันมันได้รับอิทธิพล จากเพลงหลายๆอันที่เรารู้จักกันอ่ะคือที่แน่ๆเนี่ยถ้าเกิดคนฟังลองคือเราอาจจะไม่มีเวลาฟังกันจนตบเพลงในรายการแต่ว่าอยากอยากอยากให้ท่านผู้ฟังอ่ะลองลองไปหาฟังต่อเพราะตอนนี้ฟังออนไลน์ก็น่าจะได้แหละเพราะว่าทางทางค่ายเองก็นําเพลงไปลงในช่องทางออนไลน์ต่างๆที่สามารถหาฟังได้อย่างง่ายดายนะฮะก็เพลงเนี้ยมันมีเทคนิคการประพันธ์ที่เราต้องนึกถึงนักแต่งเพลงชาวรัสเซียคนหนึ่งแน่ๆเลย คือคนนั้นเนี่ยคือสตาวินสกี้นะครับอีกอร์สตาวินสกีซึ่งเทคนิคที่อีกอร์สตาวินสกีใช้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่เรียกว่าดนตรี EDM ปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เหมือนกันพูดง่ายๆคือว่ามันจะมีไอเดียของเพลงเนี่ยเป็นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนจิกซอลักษณะน,น,นั้นคือมีมีไอเดียเป็นเป็นจิกซอชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้นแล้วก็จับมันมา ตัดปะเรียงสลับกันเรียงเอามาซ้อนกันบ้างเอามาต่อหน้าหลังเอามาหันครึ่งแล้วแปะกันว่างอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะม,มันก็จะลักษณะแบบนั้นในยกตัวอย่างเช่น right of spring ของ Stravinsky อย่างเงี้ยล้วเปิดดีไหมฮะมุกเหมือนตัวอย่างเพลง,หงเหล่านี้ท่นสันนน้นนั่งฮะออางั้นเราฟัง right of spring นิดนึงครับ อ่านะครับพอคุณคุณไหมพอพอเห็นภาพเนาะ,อะพอเห็นภาพว่าเอ้ยมัน,นเริ่ม<ด>เริ่มเ<ค>ริ่มใกล้แล้วพี่อมเคยเปิดให้มุกฟังอยู่ว่าแบบเฮ้ยนี่มัน,มนบบสปริงเลยใช่เริ่มใกล้แล้วนะทีนี้ก็อยากต้องพูดถึงอิมโฟเอนซ์หรือว่าอิทธิพลอีกสักสองเพลงนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพว่าเอ้ยสไตล์ดนตรีเหล่านี้มันมันเป็นยังไงได้บ้างนะอันต่อไปนี้เป็นงานของเออเป็นดนตรีประกอบหนังของอัลเฟดฮิชคอร์กนะครับชื่อหนังเรื่องไซโคเดี๋ยวลองฟังดูครับ เราลองเห็นภาพว่าเอออารมณ์ประมาณนี้มันผสมแบบความความดนตรีออเคสตราแบบดิบๆเถื่อนๆสำเนียงดนตรีร็อกนิดหน่อยดนตรีสยองขวัญดังสยองขวัญนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันเอามารวมๆกันเนาะแล้วก็สร้างเป็นบุคลิกนะเอามาจัดจัดเรียงกันในแบบที่ชารวินสกี้ทำเนี่ยนะก็กลายเป็นบุคลิกแบบเพลง One Wing Angel ที่กลายเป็นเพลงแบบยอดฮิตที่ทุกคนแบบชอบมากๆนะว่ามันเออมันมันมันเต็มไปด้วยแบบว่าอารมณ์แล้วก็ไอเดียเล็กๆเล็กๆที่มันที่มันจัดถูกจัดเรียง กันไปมาก็กลายเป็นว่าเออไอ้ทำนองแบบเนี้ยทำนองประจำตัวละครประจำตัวบอสเนี่ยประจำตัวตัวร้ายประจำนางเอกพระเอกอะ่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเออคนชอบคนเป็นแฟนคลับตัวละครไหนก็จะชอบทำนองนั้นไปด้วยลนะ้วพฤทีก็มีอะไรอย่างงี้เนาะประมาณอย่างนั้นนะครับก็เป็นเป็นตัวอย่างอันนี้ที่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเนี่ยนะฮะอ,อีกประเด็นนึงที่ต้องพูดถึงนี่คือเราอาจจะได้ยินภาษาร้องแปลกๆอ่ะเพลงร้อง เพลงร้องอันนี้มันนํามาจากนะอันนี้อันนี้คงไม่ได้เปิดให้ฟังแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ฟังเราไปหาฟังดูนะ mm. ชื่อคาร์มีนาบูรานาะอ่าเป็นเนื้อเป็นเอาไม่ได้เอาทํานองมาแต่เอาเนื้อมานะเอาเนื้อภาษาละตินอ่าเอามาใช้นะทีนี้ทําไมต้องละตินอันเนี้ยสาคัญเหมือนกันว่าทําไมต้องละตินนะเพราะว่าไอเดียของการนําเอาภาษาที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะอันนี้ต้องลองนึกภาพนะบางทีไอภาษาเก่าๆภ่ษสาโบราณนะมันมีความขลังเหมือนกับ ภาษาที่เราไม่ค่อยเข้าใจ,จอ่ะม,ม,มันต้องมีความมันต้องมันต้องมีความดิสแทนซ์กับเราหน่อยหนึ่งถูกป่ามันต้องมีระยะห่างกับเราเ mm hmm. ช่นแบบเราจะต้องเข้าใจมันไม่หมดอ่ใช่ไหมมันต้องเช่นเหมือนกับว่าเราเราเข้าวัดเราสวดภาษาบาลีอ่ะเราก็จะเข้าใจมันไม่ได้หมดขนาดนั้นใช่ไหมคนปกตินะ mm hmm. คนทั่วทั่วไปที่ไม่ใช่คนเรียนเรียนเอกภาษาอะไรเงี้ยเออก็อาจจะแบบเอ,อ้ยไม่ได้เข้าใจหมดขนาดนั้นมันจะมีภาษาของความเป็นคัมภีร์ความเป็นภาษาโบราณความศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้เอ้ยไอเดียแบบเนี้ย มันถูกจับเอามาใส่ในเพลงประกอบหนังประกอบเย,ย,เยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับจนมันก็ไปไกลไกลามากๆเลยนะถึงการถึงการนําไปสร้างภาษาที่ไม่ใช่ภาษาจริงอะ่ะไม่ใช่ภาษาจริง<ๆ>ภาษาภาษาใหม่แต่ว่าให้อารมณ์แบบภาษาโบราณอ,อะเอาอย่างนี้เดี๋ยวลองให้ฟังอีกสักตัวอย่างหนึ่งของการการใช้ภาษาเหมือนละตินแต่ไม่ใช่ประดิษฐ์คําขึ้นมาเอง นะ<ะ>ประดิษฐ์คําขึ้นมาเองแต่ให้อารมณ์มันดูเหมือนบนลานบนลาณที่เหมือนจะมีความหมายแต่มันไม่มีความหมายอ่ะอะเดี๋ยวลองฟังเพลงต่อไปครับเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงจากภาคถัดมาคือ Final Fantasy 8เป็นฉาก mm hmm. ต้นนะครับเป็นฉากเปิดที่ตั้งชื่อเป็นภาษาละตินว่า Liberty a t a l i แต่เนื้อเพลงตอนต้นเนี่ยคือมันหลอกเราว่าจะเป็นละตินแต่ว่าเป็นภาษาประดิษฐนะ์ลองฟังดูนิดนึงครับ <F etus. S 1> ทีนี้ไอ้ภาษาประดิษฐ์ใหมน่นี้มันก็ ก็พบได้ทั่วไปนะครับเป็นเหมือนว่าในยุคหลังๆเนี่ยก็ใช้กันมากขึ้นนะครับซึ่งในเพลงเรียกว่าเพลงสุดท้ายแล้วกันของวันนี้นะที่อยากจะเปิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพลงที่มาจากนะฮะภาคสิบนะฟอนต์แฟนตาซีภาคสิบเนี่ยซึ่งเป็นเป็นภาคที่โอ้ได้รับอิทธิพลจากดนตรียุคกลางและในซองเยอะมากนะภาคสิบเนี่ยที่อยากเอาเอน,นี้ยขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งใช้เนื้อร้องเป็นภาษาประดิษฐ์เหมือนภาษาโบราณ และวิธีร้องเป็นวิธีร้องแบบยุคกลาง mm. อือทีนี้ก็ต้องต้องเปิดว่าไอเ้เพลงเพลงเนี้ยมันจะเป็นเพลงที่เราจะเราจะได้ยินหลายเวอร์ชั่นมากๆในเกมนี้คือเรียกว่าเป็นธีมหลักของของเกมดีกว่านะคือเกมเนี้ยมันมันอยู่ในโลกแฟนตาซีโบราณที่ก็เรียกว่าเอาโลกยุคกลางผสมกับเทคโนโลยีนิดหน่อยนะฮะก็มาผสมกันก็เป็นเป็นแฟนตาซีดีนะฮะเออก็เป็น,เป,นเป็นโลกที่แบบมี มีโลกเทคโนโลยีด้วยแร้วาม,มีมีโลกชนเผ่าด้วยมีโลกหมู่บ้านด้วยผสมผสมกันไปนะฮะก็ทีเนี้ยมันก็เป็นเพลงที่ในเวอร์ชันแรกเวอร์ชันแรกของมันเนี่ยจะเป็นนักร้องเอ่อเป็นนักร้องภาษาเสียงชายล้วนอ่าถ้าภาษาแบบเทคนิคก็จะบอกว่าเป็นเมนควอเรชใช่ไหมนะ,ะทีนี้ลักษณะของการร้องชายล้วนเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่พบได้ในโบสถ์ยุคกลางโบสถ์ยุคพศห้าร้อยเนี่ยนะ ยุคนั้นเนี่ยมันคือการร้องโดยผู้ชายที่เอไม่มีเสียงประสานต้องต้องอธิบายอธิบนคือร้องทุกคนร้องโน้ตเดียวกันนึกออกไหมร้องทุกคนทุกคนร้องเดียวกันหมดร้อยหลายคนแต่โน้ตเดียวกันหมดใช่มันก็จะเป็นเหมือนเราร้องเพลงโรงเรียนอะเวลาเราอยู่เหมือนตอนเช้าตอนโรงเรียนร้องเพลงชาติกันที่โรงเรียนทั่วโเออเหมือนใช่ทั่วทั่วไปเหมือนร้องเพลงชาติทั่วไปร้องร้องกันกันอย่างนั้นนะฮะทีเนี้ย ต่อมาเนี่ยก็ต้องก็ต้องเล่าประวัตินิดนึงว่าต่อมาเนี่ยพอมันเริ่มมีมีเสียงแบบร้องนักร้องผู้ชายเด็กผู้ชายผู้ใหญ่ร้องด้วยกันเสียงเด็กเนี่ยมันก็จะเสียงเสียงเสียงเด็กนมันก็จะเรียกว่าสูงกว่าเป็นเสียงเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าเสียงสูงกว่าถ้าภาษาดนตรีเรียกว่าสูงกว่าหนึ่งออกเทฟหนึ่งช่วงเสียงอันนี้เป็นธรรมชาตินะคือยกตัวอย่างเช่น โดเรมีฟาพราเราบันไดเสียงเราเนี่ยโดเลมีฟาโซลาทิโดใช่ไหมโดต่ํากับโดสูงเนี่ยเขาเรียกห่างกันหนึ่งออกเทฟหนึ่งช่วงเสียง,อ,งอย่างเงี้ยนี่ดีนะนี่มีเป็นโนด้วยนี่ก็อันนึงแล้วก็อ่าโน้ตเดียวกันแต่อยู่คนละช่วงเสียงคนละออกเทฟอย่างเงี้ยเป็นตน้นอะทีนี้นดังนั้นเนี่ยพอนักร้อง เด็กนักร้องผู้ใหญ่ร้องพร้อมกันอ่ะมันก็จะเป็นโนต้ตเดียวกันแต่ว่านขนานกันไงขนานกันเนี่ยหรืมันก็เคลื่อนไปในทางเดียวกันแต่ว่าเคลื่อนไปในทางเดียวกันห่างกันเป็นเป็นหนึ่งช่วงเสียงประมาณอย่างนั้นก็แบบพร้อมกันใช่พร้อมกัน,ยอ,กนอย่างเงี้ยอใช่ไหมฮะทีนี้ดังนั้นเนี่ยดนตรีต่อมาเนี่ยพอมันมันมีโนต้ตมากกว่าหนึ่งตัวปุ๊บเราก็จะเริ่มได้ยินเสียงเสียงเล็กๆคือต้องต้องต้องนึกภาพก่อนนะว่าเวลาเสียงธรรมชาติของเราอ่ะ เราได้ยินเป็นโน้ตตัวเดียวก็จริงอย่างที่จิ้มเป็นโน้ตหรือโน้ตหนึ่งตัวใช่ไหมแต่ความจริงแล้วว่ามีโน้ตหลายตัวเล็กๆข้างในนั้นเบาๆที่เราไม่ได้ยินหรือได้ยินไม่ชัดนะต้องลองนึกภาพเหมือนกับว่าไอ้เสียงเนี่ยถ้าเราพูดถึงฟิสิกส์หน่อยเนาะสมมติเราเอานึกถึงสายกีตาร์หรือนึกถึงเราเอารวดมาขึงก็ได้เอาเอาเอาเส้นได้มาขึงที่บ้านก็ได้เอารวดมาขึงเนี่ยแล้วเราดีดมันหนึ่งทีเนี่ยมันจะสันใช่ไหมมันจะสันสันฟันฟันสันนทีนี้ก่อนจะหยุดอ่ะก่อนจะหยุดเนี่ยมันจะันเบาลง จนกว่าจะหยุดมันก็จะสั่น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 อันนี้ผมก็พาไปให้มันเบลอร์นะใช่ไหมเออไอ้เสียงสั่นครั้งแรกอ่ะมันก็จะเป็นโน้ตที่ดังที่สุดส่วนให่เราจะได้ยินโน้ตตัวนั้นแต่ไอ้ครั้งที่มันสั่นเบาๆสั่นเล็กๆสั่นน้อยๆลงมาจริงๆแล้ว่โน้ตมันเปลี่ยนเนาะใช่ไหมใช่เออชายซึ่งเสียงมันเป็นมันเป็นเสียงเล็กๆที่แบบว่าเราหูมันจับได้ไม่ชัดขนาดนั้นนะแต่ว่ามันรวมรวมอยู่ในนั้น แต่บางทีพอมันหลายๆเสียงหลายๆคนร้องพร้อมกันมันก็อาจจะขับให้ไอพนะ้พวกเสงเล็กๆพวกเนี้ยมันได้ยินชัดขึ้นนึกออกไหมอ่าดังนั้นต่อเวลาต่อมาในโบสถอ์อ่ะก็จะเริ่มมีการแบบเออเอาเสียงที่มันเป็นธรรมชาติซ่อนๆอยู่พวกนั้นอนะ่ะเอามันเน้นคือเขียนออกมาเป็นโน้ตเลยไม่ไม่ต้องให้เดาแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปแอบฟังแล้วให้ได้ยินเลยก็ให้โน้ให้ให้นักร้องอีกบางแนวเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยแบ่งครึ่งวงไปครึ่งหนึ่งก็ร้องโน้ตจริงอีกครึ่งหนึ่งก็ร้องไอ้โน้ตเล็กๆเหล่านี้ดึงมา oh. สักหนึ จะห่างกันเป็นคู่ห้าคู่ห้านี่คือเช่นโดเลยมีฟาซอนเนี่ยโดกับซอนห่างกันคู่ห้าอ่าแล้วก็เล่นคู่ห้าเนี่ยเรียกว่าขนานกันไปก็คือเป็นเสียงประสานแล้วเสียงประสานใช่เป็นเสียงประสานอันนี้อันนี้เหมือนกับ brief history of music เล็กๆของการร้องประสานเล็กๆร้องประสานซึ่งเหตุผลที่เล่ามายืดยาวเพื่อจะบอกว่าไอ้เพลงเนี้ยที่เขาเอามาใช้เนี่ยมันพัฒนาทรงออกมาทรงนี้เหมือนกันนะ เดิมเป็นผู้ชายร้อง้องเดี่ยวๆแล้วก็เริ่มมีโน้ตประสานเริ่มมีผู้หญิงเข้ามาอ่า <im it> ผู้หญิงนี่เข้ามาร้องในบทนี้ทีหลังเลยนะแรกๆเ,เป็นผู้ชายร้องหมดหลงังๆก็มีผู้หญิงเข้ามาแล้วก็เริ่มเป็นเสียงประสานที่มันวิจิตวิสารขึ้นเรื่อยๆซึ่งแปลว่าเวลาเราเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆเราเราเข้เา,เขาไปเก็บมนุ์อสูร <c ười> <c ười> <laughs> เข้าไปเก็บสิ่งที่เรียกว่ามน์อสูรก็คือเป็นเวทที่แบบมันเหมือนเป็นมอนสเตอร์อะไรบางอย่างที่มันมาช่วยเรา ู้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ต้องเข้าไปในดันเจียนต่างๆนะ an. เพื่อไปไปล่าเอาเอามนอสูรพวกเนี้ยเข้ามาช่วยเราใช่ไหมซึ่งเข้าไปแต่ละดานนะนะแต่ลองฟังนี่คือ hym of f a c e ครับนั่นแหละฮะที่บอกว่าเออมันก็เอาทำนองเนี้ยมาแล้วก็จากที่แบบเป็นยุคกลางแรกๆเหมือนคือคือบางทีก็แอบคิดว่าไอ้เขาล้อเขาล้อปรติศาสตร์เพลงหรือดนตรีหรือเปล่านะที่แบบว่าทำให้มันฟับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนี้ย ไปได้นะแต่ว่าก็นี่แหละก็เรียกว่านะเป็นจริงๆก็เวลาสอนนักเรียนที่แบบนักเรียนที่เอกทําหนังอะไรเงี้ยก็จะพยายามบอกเขานะว่าให้ศึกษาประวัติศาสตร์ดนตรีไว้ด้วยนะแล้วก็จริงๆก็เราก็จะสอนเขานะประวัติศาสตร์ดนตรีเพราะว่าจริงๆเพราะว่าเราเราทำหนังใช่ไหมที่มันเกี่ยวกับยุคต่างๆอะ่ะมันก็ควรต้องมีต้องสื่อสารกับคนแต่งเพลงให้ได้ว่าเอออยากได้เพลงแบบไหนทรง,ทรงไหนยังไงเรฟเฟเรนซ์แบบ<ช>ไหนใช่ไหม เออเราหา reference ได้ดี mm hmm. ก็จะสื่อสารกับนักแ mm hmm. ต่งเพลงได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็ประมาณอย่าง,งานั mm ้น hmm. ก็เลยก็เลยเออเป็นเรื่องที่เขาจะพูดบ่อยๆว่าเออเป็นการที่เรารู้เรื่องสไตล์ดนตรีที่มัน h i s t o r i c a l ่ะที่มันเกี่ยวพันกับออช่วงประวัติศาสตร์ต่างๆ mm hmm. ก็จะประโยชน์ในการสร้าง reference mm hmm. ให้กับหนัง mm hmm. เป็นต้นนะนี่ก็เป็นเป็นหนึ่งตัวอย่างของของการนําเอาเพลงที่แบบเออสร้างความสัมพันธ์ได้สร้างสร้าง mood สร้างบรรยากาศให้กับโลกโลกนั้นได้ที่เขาสร้างขึ้นมาจงริประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างฮะก็ <No? S 2> นนก็น,น่าจะประมาณนี้นภาพเลยว่าทําไมเพลงถึงสําคัญมากกับเกมเนาะไม่ใช่แค่เพลงกับภาพยนตร์กับซีรีส์ละครแล้วแต่เป็นเพลงกับเกมด้วยที่ก็สําคัญแล้วก็มีแต่เพลงดีๆทั้ทงนั้นเลยที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ฟังตอนนี้จบอาจจะไปหาเพลงฟังกันแล้วก็ตามไปเล่นเ,เกมด้วยก็ได้เนาะใช่ครับก็ตอนนี้นนถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงใช่ถ้าพูดถึงเกมเก่าๆหลายๆเกมตอนนี้ก็จะเริ่มลงพวก ใน o s ต่างๆแล้วเนาะใช่ไหมอย่างใน o อ <Ừ. S 2> มือถือต่างๆมันก็จะเริ่มแบบว่าเออเริ่มโหลดเกมคลาสสิกอะ่ะจะเริ่มหาโหลดมาเล่นเล่นได้แล้วนะครับค่ะใช่อ,อ่าวันนี้ขอบคุณอาจารย์ออมมากเลยได้ความรู้เยอะมากแล้วก็เพลงสนุกมากเพลงพรอทุกเพลงเลยขอบคุณนะคะอินดีมากๆเลยครับเดี๋ยวขอเพเพลงส่งท้ายหนึ่งเพลงในวันนี้เป็นเพลงอะไร่านะครับ,รบก็เดี๋ยวเอาเพลงนะฮะเอ้ไฟนลฟันตาซีนะครับ Final Fantasy 8ก็แล้วกันนะอันนี้เป็นเพลง Wolf จะจบให้จบกันแบบแบบเพราะๆหน่อยนะจบกันแบบว่าคึกคักๆเดี๋ยวส่งท้ายด้วยเพลงที่เมื่อกี้ที่โฆษณาไ้ว่า Final f a n t a s y 7เนี่ยเพลงมันหวือหวาพิสดารมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวเอาเพลงนี้กลายเป็นเพลงจจะเป็นเพลงแรกๆในเกมที่ทุกคนจะได้ยินนะก็คือเป็นเกมที่แบบเปิดตัว Final Fantasy 7แล้วก็แบบว้าวมากๆนะหลังจากเพลย์ลุตเนี่ยก็เป็นเพลงที่ฉากที่พระเอกเนี่ยต้องไปวางระเบิดไปปฏิบัติภารกิจ เพลงนี้ก็ชื่อว่า Bobbing Mission นะครับแล้วก็เวอร์ชันที่จะให้ฟังเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ถูกเรียบเรียงสาหรัอรบออเคสตราให้อลังการมากขึ้นนะครับก็ปิดท้ายกันอย่างเมามันนะแล้วก็ยิ่งใหญ่กันละกันนะครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัฐาควรขจรและครับธนพลเสถษฐพรมครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ g จ n ซีแอนด์คลาสสิคมิวสกกับมุกนัทธาควรกระจร